รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และหนึ่งช่องทางทาง SMS ที่เบอร์4221080สำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนได้ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจนะสัปดาห์นี้ก็เป็นวันแรกของสัปดาห์เราก็มาเจอกันในรายการนี้โยมสงสัยในธรรมะหรือคำสั่งสอนของพุทธองค์นะโยมก็ถามมาในเรื่องการปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างนี้นะถูกไหมและจะตามต่อไปอย่างไรถามอย่างนี้นะบางครั้งมันเป็นรายการสดนะถ้าจะมาตอบไม่ได้ผู้รู้นามเป็นไรที่เทพคุณหลวงพ่อสนองกตมุญโญท่านออกรายการมาตั้งสมัย10กว่าปีร่วม20ปีแล้วก็เรียกว่าออกมาที่ยานเกาะนามาตอนหลังท่านทางรัฐบาลให้มีการมีวิทยุชุมชนมีทีวีช่องต่างๆเกิดขึ้นท่านก็เลยมาจัดนะที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมและทีวีสังฆทานธรรมนะเราก็ไม่ต้องไปเช่าที่ยานเกาะเหมือนเดิมนะเกิดตามมานานแล้วดังนั้นการที่เรามาถามเราก็จะได้ปัญญาจากการที่เราถามนะในการที่บุคคลอื่นก็อยากจะถามบางทีเราไปถามซะก่อนแล้วก็ตอบไปแล้วเรารู้เรื่องแล้วเราก็ไม่ถามเพราะเป็นเรื่องเดียวกันนะรายการธรรมะสว่างใจนี้นะเป็นรายการนะถามเรื่องการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่แรกเลยนะคนที่เคยฟังนานๆก็ยังไม่เข้าใจเอ๊ะปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ตัวเองนะเมื่อรู้ตัวเองแล้วเข้าใจในตัวเองเมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วการผิดพลาดหรือการที่เราไปทำที่ต้องไม่รู้คือทำบาปนี้ก็จะเกิดขึ้นน้อยเพราะอะไรการปฏิบัติธรรมเพื่อการสร้างสตินะให้มีการระลึกรู้ทันกับอารมณ์ที่เรากระทบนะเรากระทบอารมณ์เราอยู่เรื่อยๆเลยเมื่อตาเห็นหูได้ยินนะอารมณ์เรานั้นก็ไหลมาถ้าเกิดเราไม่ฝึกสติเอาไว้เราก็ไม่สามารถที่จะทันกับอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเราไม่สามารถทันอารมณ์เหล่านั้นเราก็จะไหลไปตามกระแสอารมณ์เราไหลไปตามกระแสอารมณ์แล้วเนี่ยที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเราก็แก้ไขยากเพราะเราสติเราน้อยสติไม่สมบูรณ์แล้วเราก็มาฝึกสตินะให้จิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งให้เป็นสมาธินะการฝึกสติเนี่ยนะทุกคนต้องฝึกไว้เอ๊ะการฝึกสติเราฝึกเฉพาะเราอยู่ในวัดหรือปฏิบัติอยู่ที่บ้านหรือไม่ใช่ในโยมนะการฝึกสติเนี่ยให้เรารู้สติเนี่ยอยู่ทั้งในวัดทั้งอยู่ในบ้านทั้งคารวะหรือนักบวชก็ต้องมีสติจะทำงานก็มีสติจะพูดจะจาก็ต้องมีสติมีความรู้ตัวคือสัมปทัญญะนะว่าเราฟังเหตุผลใครแล้วก็ต้องมีสตินะถ้าเราขาดสตินี้เราฟังยังไม่ทันจบเลยปากเราพูดนะแล้วแต่ขาดสติเมื่อเราพูดไปแล้วมันเกิดผิดมันเกิดพลาดขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าขาดสติไปแล้วไม่ทันกับอารมณ์นะแต่ในการฝึกอันที่เราจะเห็นอารมณ์ของตัวเองได้ก็อาศัยมาดูกายของเราเอาจิตมาอยู่ที่กายอย่างพิจารณาเมื่อเราฟังธรรมตะกี้เนี่ยก่อนที่จะเปิดรายการธรรมะสว่างใจนะเราก็ได้ยินนะพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานท่านกล่าวเรื่องนะพิจารณากายานุสติ
คือพิจารณากายภายนอกและกายภายในของเรานะพิจารณาว่ากายภายนอกมีอะไรบ้างกายภายในมีอะไรบ้างนะให้เรารู้อาการ32ในกายภายนอกภายในท่านก็พูดต่อบอกเออกายของเราเนี่ยมันต้องแก่เนาะกายเนี่ยเราก็ต้องเจ็บเนาะต่อกายมันก็ต้องทิ้งเราไปเนี่ยท่านก็พูดอยู่บ่อยๆแต่เราฝึกเราเห็นหรือยังว่ากายเราแก่นะแล้วต่อไปกายเราต้องเจ็บนะแล้วในกายเรามีอะไรบ้างนะหัวใจตับไตถ้าพุงเราเคยพิจารณาบ้างไหมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สกปรกไม่น่ารักตรงไหนเราไปหลงรักมันเมื่อเราหลงรักมันเราก็ไปส่งเสริมเมื่อเราไปส่งเสริมปั๊บเนี่ยก็เหมือนว่าเราไปพอกพูนกิเลสมากขึ้นมากขึ้นนะเพื่อความสะดวกสบายจะมาเมื่อกิเลสมันหนาขึ้นนะอวิชชามันก็หนาขึ้นอวิชชาคืออะไรคือตัวที่ไม่รู้เราสะสมไม่รู้ไว้เรื่อยเรื่อยเรื่อยนะนี่จะเอาวิชาวิชานี่ก็จะล้างอวิชชาได้เนี่ยมันก็เหนื่อยมันก็หน่ายเพราะมันพอกพูกพูนมันมากขึ้นแต่เรามาฝึกอยู่บ่อยๆนะทำอยู่เรื่อยๆแต่คนยังไม่เคยฝึกแล้วพระเจ้าจะกระชี้ทางให้อยู่แล้วว่าการที่เราจะสะสมบุญและกุศลนั้นมันต้องมีหนึ่งเริ่มต้นยามคือการถวายทานสองต้องรักษาศีลนานที่เราจะรักษาศีลได้ก็ศึกษาสติเนี่ยถ้าสติดีเนี่ยศีลก็ไม่ขาดไม่ด่างไม่ปล่อยเมื่อรักษาศีลแล้วก็ต้องภาวนาบุญอันละเอียดละออภาวนาเพื่ออะไรภาวนาพิจารณาเราเนี่ยตัวเองของตัวเองว่าเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างข้างนอกข้างในมีอะไรบ้างมันน่ารักตรงไหนมันเด่นตรงตรงไหนแล้วก็เมื่อเห็นกายจิตอยู่ที่กายแล้วเราก็รู้อารมณ์ที่หลงอยู่ภายในเวลาอารมณ์ไหลมาเรามีความโกรธปั๊บเนี่ยสตินั้นก็จะรู้ทันโอ้นี่เราโกรธแล้วเนาะแต่เรายังไม่เดอเรายังไม่ออกทางวาจาและการกระทําออกมาเพราะอะไรเพราะเราสติรู้ทันก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราสติของเราไม่ทันมันก็จะออกมาทันทีเลยความไม่พอใจเมื่อความไม่พอใจพูดมันก็ไม่ดีการกระทํามันก็ค้านผิดปกตินะแสดงเอาความไม่พอใจคือความโกรธโมโหขึ้นมาก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเราสติเราไม่ได้ฝึกครับพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับโยมปราทิพย์จังหวัดนครสวรรค์ครับเจริญพรโยมเจริญสุขโยมอาทิตย์ครับอาทิตย์โยมอาทิตย์ขออาจารย์ทั้งสองรูปนะครับจ้าผมอยากจะปรึกษาผมนั่งปฏิบัติไม่เคยไปนั่งที่ไหนเลยนะครับที่ผมก็ดูใน YouTube ที่ว่าเป็นอสุภะครับผมก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนเห็นเป็นมีแบบมันจ้าไปหมดอันนี้ไม่ทราบว่าผมปฏิบัติมาถูกไหมครับถูกโยมแล้วก็บางทีก็เห็นตัวเองเป็นซากศพบางตอนนี้ยังเห็นเป็นตัวเองยังชัดอยู่เลยเป็นแสงจ้าจ้าเหมือนแสงนีออนนะครับถูกแล้วโยมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าผมปฏิบัติมาถูกไหมผมเวลาปฏิบัติก็เอ่ยนะครับว่าสังขารนี้ไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือการปฏิบัติผมขอฟังทางทีวีนะครับจ้าคือการปฏิบัติที่โยมที่ดูทูปมาก็จะยังดูอสุภะเนี่ยทีนี้บางครั้งเราก็ไปเพ่งดูนะโดยการที่เราพิจารณาในหนังสือแล้วมาเพ่งดูว่ากายของเราเนี่ยเป็นอสุภะหน้ามือเป็นเหม็นหน้ามันเน่าหน้าแบบอะไรที่เราเพ่งหนักๆเนี่ยมันก็หน้ามันก็จะใหญ่ขึ้นที่มันเล็กขึ้นคือการเพ่งอะเพ่งมันใหญ่เล็กได้มันเป็นกระตินอย่างนั้นนะอันนี้เนี่ยก็ถูกนะไม่ผิดหรอกเราเพ่งอย่างนั้นนะตอนนี้เราเพ่งอย่างนั้นให้เราพิจารณานะเราไม่ใช่ไปเพ่งมันอยู่กับที่นะเราก็พิจารณาทั้งหมดเลยนะพิจารณาทั้งหมดว่ารากเน่าหรือกายของเราเนี่ยนะพิจารณาถ้าเป็นกายานุสติก็พิจารณาอาการ32ถ้าเราเพ่งเป็นอสุภะอสุพังอสุภะติบแล้วก็เพ่งว่าเนี่ยเราตายไป7 วัน15 วันเนี่ย
นะว่าที่7 วันเนี่ยกลิ่นเริ่มเหม็นแล้วจะไหมลิ้นเริ่มอุดปากแล้วนึกไว้นะมันลิ้นอกปากแล้วปากเริ่มเขียวแล้วเมื่อลามปากเริ่มเขียวแล้วก็มีแมลงวันมาตอมเมื่อแมลงมาตอมแล้วเนี่ยแมลงวันมันก็ไข่เป็นตัวหนอนมาชัยอยู่ที่ปากที่ลิ้นก็มาชัยที่ลูกตาก็มาชัยที่หูก็มาใจที่หูใจลูกตาใจที่ปากออกมาอายวะที่มีรูรั่วเนี่ยมันก็ไปไฉนะมันก็เกิดน้ำเหลืองไหลมาเหม็นนั่นแหละเราพิจารณาอย่างนั้นว่ากลิ่นมันเหม็นอย่างนี้คืออสุภะร่างกายเราหนอมันเป็นอย่างนี้หนอนะมันไม่เที่ยงแหละไม่ของน่ารักตรงไหนเลยเป็นของเหม็นอยู่ตลอดเวลาเราพิจารณาตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญญาเราจะได้กำจัดก็เรียกว่าปัญจัดราคะได้นะแต่นี้เราพิจารณากายานุสติพิจารณากายไปนอกกายไปในเหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ต้องวานท่านสอนที่เกี่ยวกับในรายการเนี้ยมีเทปท่านสอนก่อนรายการเนี้ยเรื่องกายานุสตินะพิจารณาว่าตับลักษณะยังไงไตลักษณะยังไงหัวใจลักษณะยังไงกายภายนอกลักษณะยังไงเนี่ยเราพิจารณาการ32แล้วเออกายของเรานี่เนาะต่อไปมันก็ต้องเสื่อมไปเนาะมันก็เริ่มหนังเริ่มเหี่ยวเริ่มชราลงความเจ็บป่วยไข้เนี่ยมันก็ย่อมเกิดขึ้นในที่สุดกายนี้เราต้องทิ้งมันไปเราไม่สามารถทุกคนต้องไปอย่างนี้หมดไม่มีใครหรอกที่เราจะเอารักษามันอยู่ได้เนี่ยนะขณะที่เราอยู่เนี่ยเราทำอะไรอยู่ให้เราพิจารณาความดีตรงนี้ให้เข้าใจนะให้เราเข้าใจตรงนี้ให้เราปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเราทำไปเรื่อยอย่างโยมดูตูมุกแล้วก็ทำปฏิบัติก็ถูกแล้วแต่เราขยายไปให้เห็นทั้งตัวเราไม่ได้เห็นแต่หน้าอย่างเดียวเห็นทั้งตัวมันเน่ามันเหม็นมันมีหนอนมาชัยมีแมลงวันมาตอมมีน้ำเหลืองไหลนะ3 วัน 7 วัน 15 วันก็คิดไปเรื่อยนะได้3 วัน 7 วัน 15 วันเนี่ยเราคิดไปอย่างงี้นะเพื่อจะตั้งความเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยว่าเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะตัวเองไม่มีอะไรเลยมาอยู่มาวันหนึ่งนี่แน่แต่การที่มาที่เราไม่มีอะไรเลยนี่เราก็พยายามว่าเวลาเรามีเนี่ยเราก็พยายามพิจารณากายให้มากที่สุดเมื่อเราพิจารณากายมากที่สุดแล้วจิตมันก็ไม่ไปปรุงแต่งเรื่องข้างนอกความโกรธก็น้อยความหลงก็น้อยความโลภก็น้อยเพราะเห็นตามความเป็นจริงทำไมเห็นตามเป็นจริงว่าตัวเราไม่มีอะไรเลยเราจะเอาไปทำไมโลภจะไปทำไมไปหลงทางไปทำไมอย่างแม้บางคนเนี่ยหลงที่ไปปรุงแต่งเรื่องหน้าเรื่องจมูกเรื่องปากเรื่องอะไรไปเติมไปแต่งให้มันสวยให้มันงามให้มันดีขึ้นอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะว่าความหลงเนี่ยทีนี้ถ้าไปแต่งอย่างนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเงินไม่พอก็ไปกู้มาไปใช้วิธีหลอกลวงคนอื่นมาอะไรก็ทำให้ผิดศีลผิดธรรมผิดศีลก้อนนั้นนั่นแหละการกระทำเพราะเราหลงตัวเองใช่ไหมถ้าเราเห็นอย่างนั้นมันจะเบื่อหน่ายแล้วมันก็จะอยู่แบบสมถะว่ามันมีอะไรไม่น่ารักตรงไหนนะดูอย่างนั้นพิจารณาตรงนั้นให้จิตเราตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อจิตมันไม่คิดเรื่องอื่นแล้วกายจะเบาใจจะเบาแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นเหมือนที่โยมที่แสงสว่างบางครั้งก็มีแสงสว่างบางครั้งเห็นใบหน้าเป็นสุภะเละๆขึ้นมาเพ่งแล้วหน้ามันใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นให้เราพิจารณาอยู่ในวงกายถ้าเราอยู่ในวงกายก็อยู่ในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานนะมันอยู่ตรงนี้ทำให้มันเบื่อหน่ายเมื่อเราเบื่อหน่ายแล้วเราก็บอกเออเกิดนี่เป็นทุกข์นะเหมือนพระพุทธเจ้าบอกเกิดนี่เป็นทุกข์ใช่เวลาเกิดนี่เป็นทุกข์ทำยังไงเบื่อหน่ายแล้วเราจะไม่เกิดล่ะเราจะไม่เกิดอีกนี่เราจะไม่เกิดได้เราต้องเข้าใจในธรรมะปฏิบัติตามธรรมะนั่นแหละถึงจะละมันได้ครับหลวงพ่อครับสายต่อไปที่โทรเข้ามานะครับมาจากโยมสมศักดิ์จังหวัดขอนแก่นครับเจริญพรโยมคืออย่างนี้ครับคือผมปฏิบัติธรรมอ่ะเห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่สุดยอดแล้วก็เห็นพระนิพพานออกจากองค์จักรคืออย่างนี้ครับคือที่เขามาว่าศาสนาพุทธเป็นกาฝากไม่ใช่ครับกาฝากกันบุกรุกเข้าไปอยู่กับต้นไม้เลยจะโยมช่วยเพิ่มเสียงให้ดังกว่านี้หน่อยนะเสียงในห้องส่งจะเบาไปหน่อยครับต้องดูคอปิดแล้วมั้ง
รูปและคำพูดการที่เรามาเนี่ยหรือการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะพิสูจน์ในธรรมของพุทธเจ้านะถ้าเกิดพุทธเจ้าก็บอกว่าเรารู้ในการฟังก็ดีแต่ปัญญาไม่เกิดมันก็ต้องเห็นด้วยทั้งรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาเนี่ยแสงสว่างแห่งปัญญามันก็จะเกิดก็จะไปล้างอวิชชาคือตัวไม่รู้นะแต่นี้การปรารถนาเนี่ยบางคนก็บอกว่าเรานั่งสมาธิเราภาวนาแล้วเห็นรูปร่างลักษณะเห็นผู้ใจเจ้าก็ดีเห็นครูบาอาจารย์อื่นก็ดีเห็นหลวงปู่มั่นก็ดีเห็นหลวงปู่ทวดก็ดีเห็นใครต้องการที่เป็นพระสงฆ์มารูปที่ดังๆก็ดีอันนั้นมันเป็นนิมิตนะโยมนะแต่ทางนิมิตเนี่ยพุทธนะครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าไปเชื่อมันอย่ามันจะหลงทางให้มาดูตัวเองนะให้ดูทำไมเราต้องหลงทางล่ะว่าเป็นนิมิตเนี่ยเราหลงทางได้ให้เราดูตัวเองนะเพราะการดูตัวเองเนี่ยมันจะเข้าในล็อกที่พระเจ้าชี้ทางในเรื่องมหาสติปัฏฐานสี่หรือสติปัฏฐานสี่ในสติปัฏฐานตีนั่นก็พิจารณาอะไรล่ะพิจารณากายก็เรียกว่ากายานุสติหรือกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังเวทนาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังจิตตาวิปัสสนานุสติสติฐานังและธรรมาวิปัสสนานุสติฐานังให้เราพิจารณามหาสติปัฏฐานสูตรตรงนี้ให้เราอย่าหนีออกจากกายของเราก็ใช้พิจารณากายของเราเนี่ยใช่ไหมเราจะใช้พิจารณาอะไรล่ะลมเข้าอานานุสติก็ได้นะไม่ต้องพิจารณาเกสาโลมานขาทันตานะเกสาโลมานขาทันตาที่อุปจารให้มาเนี่ยมันเรียกว่ามันของใหญ่มันมองเห็นชัดก็เลยให้ตรงนี้มาก็เห็นในกายนั่นแหละใช่ไหมคุณเห็นเกสาคุณก็เห็นลมเหมือนกันเพราะว่ากายเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะมันส่วนในส่วนของกายนั่นแหละนะทีนี้เรามาตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็พิจารณาอะไรล่ะพิจารณาลมเข้าลมหยาบลมละเอียดลมยาวลมต้านอะไรก็ทำวิจารณ์ที่ลมหรือเราจะพิจารณาเกสาก็คืออะไรผมเนี่ยลักษณะนั้นลักษณะอย่างนี้ผมยาวผมสั้นผมดกยังไงอันนี้ก็วิจารณ์ผมนะก็เรียกว่าทำวิจกวิจารณ์เป็นที่เกาะแล้วเอาวิจารณ์นั้นเป็นตัวเอาเหมือนเต้นได้มันสีดำสีขาวเราย้อมมาสีแดงสีต่างๆเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าทำวิจารณ์ที่เส้นผมเพื่อต้องการอะไรให้จิตมันเกาะตรงนั้นจิตที่เส้นผมตรงนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อคนบอกกลับตาไม่เห็นอะไรเลยหลวงพ่อมันจะมีแต่มืดๆเราก็อนุโลมดิมองเห็นในกระจกแล้วใช้สัญญาเนี่ยมาพิจารณาว่าเราต้องกระจกเห็นผมที่อยู่บนหัวนะลักษณะอย่างเนี้ยสีอย่างเนี้ยนะผมต้านอย่างเนี้ยผมยาวอย่างเนี้ยเราคิดมาแล้วปรุงแต่งมาตรงนั้นคือที่เส้นผมของเราความรู้สึกตรงนั้นไม่มีความรู้สึกตรงนั้นปั๊บเนี่ยจิตมันจับที่เส้นผมแล้วจับที่กายแล้วเนี่ยจิตมันก็ไม่คิดเรื่องอื่นนะไปคิดเรื่องคนนั้นคนนี้อันน่ะหลงทางแต่ถ้าเรามาคิดมองที่บนทิฏฐะของเราแล้วเนี่ยผมเราลักษณะนี้นี่ไม่หลงเพราะเราเห็นตามความเป็นจริงผมเราอยู่บนทิฏฐะเราจริงๆนะมันอยู่จริงๆอยู่บนทิฏฐะแล้วมันสีดำจริงๆมันดกจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมแต่ถ้าจิตเราไม่เกาะนี่กายของเราเดี๋ยวจิตมันก็ไหลไปคิดเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องการเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทองพอใจไม่พอใจเรื่องฝนตกไม่ฝนตกในเรื่องนาเรื่องไร่เรื่องมีกินเรื่องไม่มีกินเรื่องชาวบ้านต่างๆนานาทำให้ปวดหัวทำให้ปวดสมองนะมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องทุกข์คนนั้นทุกข์อย่างนี้แต่แล้วเราเบียนจิตตรงนั้นมาทำวิจารณ์บนทิฏฐะเราล่ะเราก็จะไม่ไปคิดเรื่องลูกเป็นยังไงหลานเป็นยังไงนานามันจะแล้งหรือฝนมันจะตกนาจะทำได้ไหมไร่มันจะงามไหมผลผลิตออกมาไปยังไงรายได้รายจ่ายเป็นไงมันก็ไม่คิดเพราะอะไรเพราะเรายังอยู่ที่อยู่เรามาเห็นด้วยปัจจุบันเนี่ยเห็นผมของเราเห็นใบหน้าของเราเห็นลูกตาเห็นจมูกใช่ไหมเห็นจมูกเห็นลูกตาเห็นจมูกเห็นแก้มซ้ายแก้มขวาเห็นปากเห็นฟันเราเนี้ยให้เราจิตมาอยู่ในกายานุสติจะจากที่ทางจะถ้าให้สมองเนี่ยเราโล่งให้สมองเนี่ยเราว่างไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นมันก็จะคลายทุกข์ให้เห็นตามความเป็นจริงในลักษณะในกายภายนอกของเราอันนี้เป็นที่พึ่งของเราเป็นที่เกาะของเรานี่เป็นที่ระลึกของเรา
นะแต่นั้นเราปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราหลับตามองเห็นคนนู้นเนี่ยพระเจ้าเสด็จมาแล้วนะเทวดาเสด็จมาแล้วพระอินทร์เสด็จมาแล้วนั่นเป็นนิมิตนะมันเราเห็นเป็นนิมิตเป็นสมาธินอกไม่ใช่นะต้องเห็นภายในกายของเราเห็นตามความเป็นจริงจะอยู่ในมาสติปัฏฐานสูตรเห็นผมขนเล็บฟันหนังปลายไปนอกเห็นตับเห็นไตหัวใจปอดเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กเราต้องเห็นตรงนี้เราพิจารณาตรงนี้เนาะถ้าเราไม่พิจารณาตรงนี้มันก็ไปนะจิตต้องออกนอกเมื่อออกนอกมันก็เดินหลงไปหลงทางเมื่อหลงทางก็หลงไปไกลเข้าไกลเข้าก็จะกู้กลับก็กลับยากเพราะอะไรมันคิดไกลไปนะถ้าอยู่ในวงกายเนี่ยมันไม่ไปไหนเรามาอยู่วงกายมันก็กลับมาเป็นผมอีกมาพิจารณามาสู่เท้าตาสู่ก็เห็นลักษณะของเราว่าเรานั่งอย่างไรพิจารณาอย่างไรเห็นกายในกายอยู่สม่ำเสมอนะเมื่อเห็นกายในกายเลยสม่ำเสมอเราก็หยิบจิตที่นึกคิดที่โยนกายในกายอยู่สม่ำเสมอนะนี่คือการปฏิบัติหรือการนั้นมีอะไรถามมั้ยครับหลวงพ่อครับในวันที่20พฤษภาคมนี้จะเป็นวันวิสาขบูชานะครับก็อยากจะให้หลวงพ่อเล่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับคือวันที่20เนี่ยเป็นวันสำคัญของโรครับนะเป็นวันที่ทางยูเนสโกก็ยอมรับยกให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสนาประจำโลกไปแล้วคือวันนั้นเป็นวันที่มันได้ประมาทจันทร์สามอย่างคือเกิดวันเดียวกันนะเกิดวันกันเดือนเดียวกันและนั่นเกิดในนั่นกันใช่ไหมแต่เนี้ยไอ้วันที่นั่นก็เกิดอะไรล่ะเกิดวันประสูติปณิพานแล้วก็ตรัสรู้นี่สามอย่างเกิดในวันนั้นวันประสูติตรัสรู้และคำปฏิพานก็อยู่ในการวันนี้วันวิสาขาบูชาแต่ทีนี้ประสูติทำได้นิพพานเนี่ยนะตรัสรู้เนี่ยก็อยู่ในป่าทั้งหมดเลยนะไม่ได้อยู่ข้างนอกก็อยู่ในป่าเลยประสูติก็ตัวลุ่มใช่ไหมฮะแต่ไม่อยู่ปณิพานไอ้ที่ตรัสรู้ก็อะไรต้นสีมหาโพธิ์ใช่ไหมอยู่ในป่าอันนี้ผ่านก็ป่าอิสิกรกทายวันอันนี้ก็อยู่ในป่าเนี่ยพระเจ้าก็อยู่ในป่าเป็นหลักแล้วไม่ได้อยู่ในเมืองทำไมในการที่มหาจารย์ตรงนี้เป็นวันเดียวกันนะเกิดวันก็วันตรัสรู้และวันเกิดก็ต้องกับวันตายนะคือวันเดียวกันเลยนะวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันก็เลยวันสำคัญของโลกนะให้เรารู้ตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นทีนี้คนชาวพุทธทั่วโลกเขาก็จะจัดกันจัดสำคัญว่าบูชาคุณของพระเจ้าแต่นี้ศาสนาพุทธของเรามันไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยนะมันไปทั้งเอเชียไปทั้งยุโรปไปทั้งอเมริกาเปิดแพร่ไปเยอะตอนนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเราพิสูจน์ได้แต่ศาสนาอื่นเขาก็พิสูจน์ได้แต่มันไม่ชัดแจ้งก็เหมือนศาสนาพุทธที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ในการที่เราจะพิสูจน์เห็นตามความเป็นจริงได้ก็อาศัยการปฏิบัติเนี่ยเราฟังวางมาเมื่อมาฟังมาแล้วเนี่ยเรามาปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนนะเขาบอกให้สติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่มันจะรู้อะไรนั่นอะไรถ้าโยมปฏิบัติตามสติให้รู้กายรู้จิตติโยมจะเข้าใจโอ้สติปัฏฐานสี่นี่คือทางตรงนี่ทางไปสู่คำว่าไปสู่มรรคผลก็อยู่เนี่ยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นโสดาบันปัฏฐานมันก็ต้องเดินสติปัฏฐานสี่นะคุณต้องเห็นกายก่อนถ้าคุณไม่เห็นกายเนี่ยคุณจะลดสกายทิฏฐิได้ไงโสดาบันใช่ไหมคุณต้องเอาตัวกายเนี่ยเป็นหลักอย่ามากายเป็นหลักถามว่าเอ๊ะสติปัฏฐานอยู่ในวัฏกายถ้าเราอยู่ในกายเนี่ยมันก็เป็นสมถะไม่ใช่เมื่อเราเห็นในกายเนี่ยเราก็เห็นจิตเพราะใครเห็นล่ะตัวจิตนั่นเป็นตัวเห็นไอ้ตัวจิตนั่นเป็นตัวละไอ้ตัวจิตนั่นเป็นตัวยึดนะมันไม่ใช่ที่กายกายก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนมันไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมมันเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเนี่ยไอ้จิตเนี่ยมันสั่งให้กายเดินซ้ายไอ้กายเดินขวาไอ้กายเดินหน้าถ้าจิตมันออกจากกายเมื่อไหร่คือตายก็ไปเผาเนี่ยกายมันก็อยากไปเยี่ยนไม่ได้แต่นี้ไอ้สำคัญก็อยู่ตัวที่จิตนะรู้จิตเห็นจิตนะจิตเนี่ยบุญบาปอยู่ที่จิตแต่นี้การบุญบาปอยู่ที่จิตแต่นี้การกระทำเมื่อจิตทำหรือกายเป็นคนทำเพราะจิตเป็นคนสั่งคนต่างทำบุญทำบาปทำบุญนะไหมอันนี้มันก็เกิดจากการที่ทำตรงนี้เนี่ยคนสามารถพิจารณาอย่างคนที่ทุกข์มากๆมีปัญหาเรื่องกิเลสหนาเรื่องเต้าหมองต่างๆเนี่ยเมื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เหตุและผลแล้วนี่ก็สามารถเขาเดินทางถูกได้เรียกว่าไม่คิดผิดนะดังนั้นครูก็พิจิตรเยอะ
สมัยที่ฮินามิลงที่พังงาแต่แม้ทางนู้นก็มาขอทางนี้พระเดชหลวงพ่อถนอมก็ตรงพ่อสามารถแล้วผมก็ไปด้วยไปด้วยเนี่ยไปถามเขาก็บอกว่าหลวงพ่อเอ้ยดิฉันเนี่ยจะได้ไงลูกก็ตายผัวก็ตายนั่งตรงไหนก็เห็นลูกนั่งตรงนั้นเห็นพ่อนั่งตรงนี้เห็นฉันคนเดียวจะตายจะไปทำยังไงไม่รู้จะสอนยังไงก็เลยทำพระเจ้าสอนเรื่องอะไรล่ะสอนเรื่องดูกายดูจิตก็เรียกว่าในเจริญสติปัฏฐานติเรียกว่าคอร์สสมาธิเรียนคอร์สเรื่องสติปัฏฐานติให้เดินจงกรม2ชั่วโมงให้ยืน2ชั่วโมงต้องมานั่ง2ชั่วโมงให้จิตไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ยืนก็เห็นว่าให้เรายืนหนอยืนหนอเดินจงกรมไม่หยุดที่เท้าอยู่ตลอดไม่ต้องไปคิดอะไรคิดว่าเท้าเดินยังไงก้าวยังไงสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งยังไงให้อยู่ตรงนั้นนั่งสมาธิก็อยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกท้ออยู่อย่างเงี้ยมันจะคิดอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยว่าจิตมันภาวนาอยู่เรื่อยเดี๋ยวจิตมันก็อยู่ที่การภาวนาเมื่อจิตภาวนาเนี่ยกายเบาใจเบาเขาเรียกว่ามีวิตกวิจารกายเบาใจเบาเนี่ยกายเบาใจเบาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตัวปัญญาก็เกิดเข้าใจทีนี้เมื่อเข้าใจปั๊บปัญญาก็เกิดเลยเข้าใจยังไงคุณจะร้องไห้เป็นตายเลือดแต่ลูกกับสามีคุณจะตื่นมาไหมไม่ตื่นแต่มันเข้าใจทันทีเลยเมื่อเราเกิดว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรละไอ้ลูกที่อยู่ไอ้คนเล็กเนี่ยมันจะอยู่กับใครใช่ไหมเมื่อเข้าใจตรงนี้เราก็ทำบุญไปเมื่อเราทำบุญทำกินไปโอ้เราก็มีหน้าที่ทำบุญส่งให้ลูกให้สามีไปเขาก็เลยเข้าใจว่าคุณจะเสียใจยังไงคุณไม่กินข้าวกินอะไรเขาก็ไม่น่าเขาก็ไม่ฟื้นเขาตายไปแล้วไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะตอนนั้นเขาไม่ฟื้นเขาตายไปแล้วตอนนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่เนี่ยมันได้ดีตรงนี้เราสามารถที่ระงับครับที่พระพุทธเจ้าท่านว่าคนเรานี่มีทุกหนึ่งเท่าก็เพราะว่ามีสิ่งรักหนึ่งอย่างนะครับมีสิ่งรักร้อยอย่างก็มีสิ่งที่หวงสิ่งที่รักร้อยเท่านะครับใช่ก็ทุกร้อยเท่าทุกร้อยเท่านะใช่คือหมายความว่าเราพุทธเจ้าท่านก็พูดไว้ชัดแจ้งนะคือในสมัยพุทธกาลพุทธุนีต่างๆก็โดนพุทธเจ้าสอนก็บอกว่าความพัดพาจากสิ่งที่เรารักนี่มันเป็นทุกข์เราไม่สมหวังอยากได้นู่นได้นี่แต่ไม่ได้สมหวังนั่นก็เป็นทุกข์ใช่ไหมอยากมีอยากเป็นไม่ได้ตามที่เราอยากเนี่ยมันก็เป็นทุกข์อีกใช่ไหมเราจะไปนู่นมานี่แต่เกิดเราไม่ได้ไปนั่นก็เป็นทุกข์เอ๊ะกูจะไปยังไงก็ทุกข์เพราะอะไรทุกข์ด้วยความคิดทุกข์ด้วยกิเลสตรงนั้นดังนั้นการที่เราจะกำดับทุกตรงนี้ได้ก็อาศัยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันก็ดับไม่มีอะไรเราที่เกิดแล้วไม่ดับเราก็ใจตรงนี้มันเกิดได้มันก็ดับได้มันเกิดได้ดับได้แต่ทีนี้มีปัญหาว่าเรารู้ทันไหมเราจะทำตามมันไหมถ้าเรารู้ไม่รู้ทันเราก็ไปสะสมถ้าไม่รู้ทันก็สะสมรู้ทันก็สะสมแหละสะสมอกุศลไปไม่รู้ทันก็อวิชชามันก็บังถ้าเรารู้ทันมันเราก็มีสะสมสะสมวิชาก็เรียกกุศลเป็นผู้ฉลาดสะสมบุญไปสะสมบุญไปเรื่อยบุญไปเรื่อยๆบุญก็จะนำทางเราไปสู่ทุคติบาปก็เรานำทางไปสู่ทุคติอันนี้มันก็สะสมไปเรื่อยจิตไหนเศร้าหมองก็ไปอย่างนั้นถ้าจิตในยินดีมันก็ไปอย่างนั้นเราจะฝึกจิตยังไงให้เราให้เป็นสุขจิตในยินดีก็อาศัยฝึกสตินี่นะให้รู้ตัวเองให้เห็นในตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะตามสม่ำเสมอแต่นั้นถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราปฏิบัติแล้วอันนี้เป็นที่เกาะเราอันนี้เป็นหลักนะเราทั้งกระจายตรงเขากระจายพระพุทธเจ้าตอนอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ตอนว่าไปสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ท่านบอกว่าอีก 2,000 ปี 5,000 ปีก็ตอนเหมือนกันสามารถทันสมัยไม่ล้าสมัยหรอกอุ้ย 2,000 ปีมันล้าสมัยแล้วใครไปตามผู้ชายใจแล้วคุณมาใช้ปัจจุบันคุณใช้ได้เลยเพราะอะไรล่ะท่านบอกให้ดูปัจจุบันท่านบอกไม่เอาอดีตไม่คิดอนาคตไม่บิดให้จิตตั้งมั่นไว้ในการกระทำของเราว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ให้รู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่นั่นแน่จิตตั้งมั่นในปัจจุบันนั่นแน่คือมรรคนั่นแน่คือที่เกาะของเราใช่ไหมเราได้ไม่หลงทางจ้ะเมื่อกี้ที่หลวงพ่อกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมาเพื่อทำให้จิตเราตรงก็คือการจิตตรงเนี่ยก็หมายถึงว่างสว่างสงบอันนี้จะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับชีวิตเดิมๆของผู้ทุชนคนธรรมดานะครับที่ว่าไม่มีความว่างไม่มีความสว่างไม่ใช่ถึงกับการถ้าว่าเราการปฏิบัติเนี่ยให้เรารู้ทันกับอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาตัวมันเลยมากเนี่ยเราจะไม่รู้ทัน
เพราะอารมณ์ที่เข้ามาด้วยอายตนะเนี่ยเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยตาเราดีอยู่เนี่ยมองเห็นปั๊บเนี่ยมันเกิดแล้วพอใจไม่พอใจเกิดผัสสะแหละใช่ไหมฮะเมื่อเกิดผัสสะแล้วมันก็เกิดเวทนาใช่ไหมฮะเมื่อเกิดเวทนาและความอยากอุปทานก็ตัณหาก็เกิดขึ้นเลยความอยากขึ้นมาในอุปทานยึดเลยมายึดขึ้นมายึดสุขยึดทุกข์ยึดพอใจไม่พอใจก็มาก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเรารู้ทันว่ามันเกิดได้กระดับได้เหมือนหลวงปู่ต่างๆว่ารู้แล้วสักว่ารู้เห็นแล้วสักว่าเห็นคือไม่ยึดมันคือให้รู้ทันให้รู้ปัจจุบันว่าไอ้นั่นอายตนะไอ้นั่นเป็นของก็ปล่อยมันไปเราก็อย่าไปยึดมันอย่ามาให้เราเห็นตรงนั้นเราก็เห็นเราปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วก็น้อมมาดูใจของตัวเองให้มองดูกายดูใจของตัวเองให้ดูอยู่ตรงนั้นเมื่อเราดูกองในใจนี้สมองไม่คิดเรื่องราวต่างๆสมองมันก็จะว่างว่างแล้วกายเบาใจเบานะเหมือนคนที่ได้สมาธิเพราะอะไรสมองว่างไม่มีเรื่องราวกันไม่มีร่างเรื่องราวอื่นมาแทรกแซงใช่ไหมไม่รู้ลมเข้าหยาบละเอียดยาวตั้นลมมันหายวับไปเลยเมื่อลมแบบวิตกวิจารหายไปปั๊บเนี่ยมันก็เกิดปิตินั่งสบายอ้าวหยาบตั้นหายไปแล้วมีแต่กายเบาใจเบาสุขสบายเห็นตกให้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงเพราะเรามีที่เกาะให้วิจารณ์วิจารณาที่เกาะอยู่อีกตรงนี้แต่วิจารณ์นี่มันจะทำให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งครับคือเรียนทางโลกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เป็นการสร้างบาปสร้างกรรมไปเรื่อยนะครับแต่ว่าพอเรียนทางธรรมเนี่ยก็มาเว้นบาปละกรรมรู้ทันรู้ทันแล้วก็ไม่เข้าใจในกลไกความเป็นไปของโลกอย่างถ่องแท้นะครับแล้วก็ไม่ยึดว่าโลกมันเป็นอย่างนี้เองเพราะโลกมันอย่างนี้มันเกิดมันดับมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรหรอกคันนี้ไหมอย่างคนเนี่ยบอกว่าท่านเป็นด็อกเตอร์แต่เป็นด็อกเตอร์คุณมีความปัญญามากมายก็จริงเมื่อเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปมาด็อกเตอร์มาคิดมากมากมากเข้าแล้วสมองมันเสื่อมอ่ะก็เรียกว่าคนสมองเสื่อมมาจำอะไรก็ไม่ค่อยได้แก่จะล้ามก็จำไม่ได้มันไปโทษสามัญเหมือนเดิมนะก็เรียกว่าการเกิดการดับนะพุทธองค์ก็ว่าเกิดแล้วมันก็ต้องดับไม่มีใครเกิดไม่ดับไม่มีหรอกคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมีเกิดมีดับนะแต่ในตอนที่คุณก็มีชีวิตอยู่คุณทำอะไรไว้บ้างแล้วไอ้ตัวสัญญาไอ้ตัวขันธ์หน้าเนี่ยมันจะติดตามฝังไว้เราไว้แล้วเราจะไปตามกรรมที่เราทำไว้ครับ คืออย่างที่หลวงปู่บุญยฤทธิ์ได้กล่าวไว้นะครับว่าคุณเรียนภายนอกเท่าไหร่ก็คือหลงทั้งหมดท่านตีความได้อย่างชัดแจ้งในข้อความนี้เลยนะครับเพราะเราเรียนภายนอกนี่หมายความว่าเราหลงโลกนะครับแต่เรียนภายในนี่เราจะหนีจากโลกจากวัฏฏะถ้าลงไปถ้าไปเรียนลังนอกก็อยู่ในวัฏฏะเนี่ยคุณก็เวียนอยู่เนี่ยเวียนไหวตายเกิดเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์เป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรต่อไปอยู่เป็นพรหมไปอะไรอยู่ในโลกทั้งสามโลกธาตุคนเวียนไหวตายเกิดไม่มีสิ้นสุดแต่ถ้าคุณเรียนภายในของคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะปั่นธรรมจักรเนี่ยออกจากกายได้มาจิตเราออกจากกายออกจากโลกได้นั่นแหละคือทางไปสู่มรรคมีองค์แปดไปสู่อริยมรรคมาตั้งดูเรียนภายในเพราะว่าภายในของเราเนี่ยมีอะไรไม่มีอะไรเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่มันทำงานมีชีวิตอยู่ก็มันก็ทำงานไปแต่ก็มีน้ำมันให้มันก็คืออาหารหวานคาวให้มันกินอยู่ใช่ไหมนี่เป็นน้ำมันถ้าไม่มีอาหารหวานคาวมันก็ผอมลงใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็จะมีอาหารหวานคาวโลกเราก็มีแค่นี้เนี่ยแต่นี้คนก็ยังเป็นหลงโอ้ฉันเป็นนู่นฉันเป็นนี่ยกยอมามีคนก็หลายคนนะไอตอนที่มีหน้าที่การงานดีใช่ไหมเขาก็สนใจเขาพึ่งได้เวลาก็ตกงานก็มาก็ไม่พึ่งได้มีในพลเนี่ยที่ไปเข้าคอร์สสมาธิกับผมอยู่ที่เขาใหญ่น่ะเป็นทูตอยู่ที่อเมริกาก็ปวดเกษียณมาเขาผมเป็นในพลเป็นทูตอเมริกาไปเขาขอเดี๋ยวก็อุ้ยอยู่นั่นเนี่ยพวกเบื่อเขาก็ไม่สนใจคุณจะเป็นในพลคุณจะเป็นใครแต่ถ้าคุณปวดเกษียณแล้วคุณจะว่าเนี่ยเป็นในพลเขาไม่สนใจแล้วเขาสนใจในการที่เขามาปฏิบัติธรรมนะฮะแล้วเขาก็ไม่พูดด้วยนะในพลในฝันอะไรนะเขาก็ไม่ยกย่องยศตำแหน่งก็ไม่มีค่าเท่ากับศีลธรรมและคุณธรรมแต่ของครับของคนดีๆนะครับเขาก็ถือว่าในคนที่ดีกูก็มีแต่ตอนนี้มันมีความเสื่อมแต่ที่เขามาคนเนี่ยยกยอที่คุณมีตำแหน่งสูงๆเพราะอะไรเพราะอำนาจเมื่อคนหมดอำนาจแล้วเขาก็เหมือนคนธรรมดาแต่เป็นคนดีเขาก็ทำใจได้คนที่ดีคนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติเลยว่าอยู่ในโลกธรรมแปดนี่ไม่เคยเลยว่ามีลาภก็ตัวลาภมียศก็เติมยศนะไม่มีไม่ปองตรงนี้นะมันทำใจยากมันก็ลำบากหน่อย
ใช่ไหมแต่มีคุณธรรมตอนที่คุณยังมีตำแหน่งอีกสูงคุณมาวัดมาวามาปฏิบัติหนุนวัดนะช่วยเหลือวัดเนี่ยแล้วเวลาคุณปกติไปคุณก็ยังมาวัดได้เหมือนเดิมเขาก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมไอ้ส่วนเยอะก็ยศไปแต่คุณมีความดีในคนที่คุณไม่ช่วยวัดไอ้ตรงนั้นเนี่ยมาปฏิบัติตรงนั้นนะครับหลวงพ่อครับในวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับที่จะเป็นวันวิสาขบูชาทางวัดเราก็ได้มีพิธีอุปสมบทหมู่ด้วยนะครับซึ่งในประเทศไทยก็หลายที่นะครับที่ไม่มีผ้าขาวก็อยากจะให้หลวงพ่อเท้าความแล้วก็เล่าความเป็นมาเป็นไปว่าทำไมว่าเราต้องมีผ้าขาวซึ่งมาบวชมาปฏิบัติก่อนนะครับคือการเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเราจะไม่บวชพร่ำเพื่อครับเราใช้เพลเพนในวัดป่าหรือวัดไปพระขาวถึงจะบวชพระได้เขาต้องคุณภาพครับใช่ไหมแต่หนองพระพงนี่เขาไม่เอาพระที่ชั่วคราวมาบวช7 วัน15 วันเนี่ยเขาจะไม่เอาแต่เราใช้ระบบของหนองพระพงมาใช้แต่ของเราเนี่ยเราอนุโลมคนในเมืองครับเมื่อเอาอนุโลมคนในเมืองเมื่อคนอนุนิโลมคนในเมืองว่าคุณมาวัดเนี่ยคุณถ้าคุณบวชไม่นานเนี่ยคุณต้องเป็นพระขาว15 วันแล้วคุณก็สามารถบวชได้แค่3 เดือนแล้วคุณก็ต้องฝึกไปนะที่คุณลางานมาถ้าคุณอยากจะบวชประจำเนี่ยคือจะบวชตลอดชีวิตเลยว่าจะเกาะไปไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเป็นพระขาว1 เดือนการที่เป็นพระขาวนี่ก็ถือว่าเป็นนาคฝึกนาคก่อนที่จะเป็นนาคให้เกิดเป็นพระดังนั้นการที่เราฝึกเนี่ยเราก็ยังดูว่าตัวตนมีไหมเพราะ15 วันนี้เขาฝึกเนี่ยเรายังดูไม่ออกนะทิฏฐิมันยังแรงอยู่ตัวตนมีไหมเวลาพระใช้มีทิฏฐิไหมยอมทำไหมอะไรไหมพระก็จะใช้ถูกหรือผิดเนี่ยคุณทำตามไหมมีข้อเถียงไหมไม่มีบ่นไหมอะไรไหมเขาก็ต้องดูว่าตัวคุณมีตัวตนคุณท้อถอยอย่างถ้าคุณยังท้อนั่นอยู่เนี่ยสมัยที่อาตมาที่ผมเป็นพระขาวเนี่ยโอ้ครูบาอาจารย์เข่งเลยนะเขาว่างเถียงก็ไม่ได้พูดมากก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็บอกคุณยังเป็นพระไม่ได้คุณยังไม่สงบ คุณต้องเป็นนั่นดีหลวงพ่อท่านอารันตีให้คือได้บวชงั้นหลวงพ่อแม่อารันตีให้ผมก็เป็นสามเณรก่อนเนี่ยพ่อท่านปล่อยท่านเถอะท่านเคยบวชผมมาก่อนมันก็อย่างงั้นผมรู้นิสัยท่านอย่างเงี้ยพูดวายเสียงดังอย่างท่านก็พูดไว้อย่างนั้นใช่ไหมนี่เขาก็เลยผ่านนั้นเขาต้องดูว่าเนี่ยจะเป็นสมณะเมื่อเป็นสมณะแล้วเนี่ยมันเป็นที่กราบไหว้วัดเราเป็นวัดใหญ่แล้ววัดเราเนี่ยก็เรียกว่าวัดป่าอยู่ในเมืองข้อวัดของเรานี่คือทุดงตวัดคือเอาอย่างโอกิจเลยตั้งแต่ในบาทข้อวัดต้องไปใช่ไหมคนก็กราบไหว้คนก็บูชาคนก็มานะเขาไม่รู้ว่าคนพระใหม่พระเก่าแต่ทีนี้เขาก็ต้องมาอยู่นี่เมื่อมาเป็นพระใหม่แล้วคุณก็ต้องฝึกว่าคุณไม่มีหน้าที่อะไรคุณต้องไปออกไปข้างนอกไปให้อารมณ์โยมอะไรคุณไม่มีที่อย่างน้อยคุณต้องเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นธรรมาสหรือเคยเทศมาแล้วเคยสอนคอร์สมาแล้วนะที่ทางให้เขาถูกทางแล้วคุณถึงจะไปอบรมก็ได้อย่างนั้นได้ไม่ใช่บวชได้3 วัน 7 วันนี่โอ้พระแก่ขึ้นเป็นพระเถระแล้วไปสอนคุณตัวนี้สอนก็ไม่ถูกตัวเองทำไม่ได้เลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะท่านก็ต้องดูพิจารณาตอนนี้เพื่อต้องการไม่ให้มันเกิดนักหลังกันแต่นี้เราจะเป็นพระขาวดูทิฏฐิว่าเขาว่าเฮ้ยพระตินเท่ากันทำไมคุณยังไม่ว่าฉันยังงี้ยังงี้คุณตินเท่ากันแต่คือพันตาไม่เท่ากันต้องนับถือกันนะนับถือว่าคุณอาวุโสกับกันเนี่ยใช่ไหมเพราะในสมัยพุทธกาลนี่เขาเอาลบอาวุโสเนี่ยคุณอาวุโสหมายความว่าคุณพันตามากกว่านี่คุณก็ต้องลบคุณต้องกราบไหว้เคยปกติของคนแต่ถึงจะติ่นเท่ากันแต่ก็ลบอาวุโสต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะผู้ที่เข้ามาบวชเรียนในพระศาสนาก่อนก็จะเป็นพันเตซึ่งควรแก่การเคารพควรแก่การลุกแก่การต้อนรับอะไรเงี้ยครับใช่เขาก็จะพูดไงก็เรียกว่านวกะมามัชฌิมาพระใหม่พระกลางมัชฌิมาใช่ไหมเมื่อมัชฌิมาคือ5 ประจาแล้วก็มาเถระแล้วจากเถระก็มหาเถระมันก็ขึ้นเป็นคุณต้องเคารพกันใช่ไหมอย่างนวกาพระนวกาเนี่ยคุณก็ต้องเคารพมัชฌิมาคือ5 ภาษาขึ้นไปคุณต้องเคารพคุณต้องกราบคุณต้องไหว้เขาคุณต้องยกย่องเขาเนี่ยเขารู้ดีรู้ชั่วแล้วนะแล้วก็พระมัชฌิมาคุณก็ต้องเคารพพระเถระนะพระเถระคือติดพันตาขึ้นไปนี่เขาท่านสามารถไปออกทุดงหรืออะไรไปได้แล้วทำไมพระเลยนะพระนั่นก็ต้องกับมหาเถระพระเถระต้องเคารพมหาเถระจะแม่มหาเถระก็ตั้ง20 ขึ้นไปเนี่ยสามารถจะตอบสั่งและอบรมคุณได้เพราะว่าเขาบวชมาก่อน
ก็ต้องเป็นขั้นตอนไปตามขั้นตอนที่ความรู้เข้ามาตรงนั้นเนี่ยแต่นี้การที่เราจะมาเราจะดีได้ว่าเราพระนวกะดีเนี่ยเดี๋ยวแม้เราก็ปฏิบัติดีนะมัติมาก็ดีเมื่อมัติมาก็ดีเป็นเถระนี่คุณก็กราบไหว้แต่ต่อมาสามารถจะส่งไปเผยแพร่ก็ได้หรือส่งไปเจ้าวาดที่นู่นที่นี่ก็ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะเราฝึกมาดีแล้วตั้งแต่นาคนวกะมัจจิมาเถระก็ต้องไปประเทศนอกได้เป็นทูตแทนได้ใช่ไหมมหาเถระก็เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นประธานได้สามารถชี้ทางที่อะไรให้ได้นะแต่นี่ก็ต้องผ่านประสบการณ์นะไม่ใช่ว่าเราบวชไปวันหนึ่ง20ปีไม่ได้เลยมันก็ต้องฝึกนะเพราะหลวงพ่อฝึกอะไรก็ต้องฝึกกำลังฝึกสมาธิคุณอย่างน้อยคุณตั้งห้องคุณเก็บอารมณ์ใช่ไหมถ้าคุณไม่เข้าเก็บอารมณ์เข้าห้องคุณก็ไม่รู้คุณยิ่งบวชนานๆคุณไม่รู้คงคุณจะไปสอนเขายังไงอ่ะใช่ไหมทีนี้จะสอนในตำราไม่ได้หรอกการปฏิบัติที่จะเอาตำราไปสอนเป๊ะๆยังไงมันไม่ได้หรอกมันทีมันละเอียดละอ่อนละเอียดละออมากกว่าในตำราใช่ไหมที่เราตำรามันต้องเข้าใจมันละเอียดละออมากกว่าตำราแต่นี้เราก็ถือว่าแต่นี้เวลาเขาได้เนี่ยมันได้ไม่เหมือนกันพระบางองค์นี้ได้ไม่ค่อยเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาก็ได้ยังไงเขาก็สอนอย่างนั้นทำไมเขาได้ยังไงเขาก็สอนอย่างนั้นเพราะว่าเขาปาดประสบการณ์ตรงนี้ก็สอนไปและคนที่ทำก็ได้ประสบการณ์จากที่เขาเคยปฏิบัติเคยมีประสบการณ์ตรงนี้นะมันก็จะอยู่ตรงนั้นอบรมก็เหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอย่างหลวงพ่อต่างๆใช่ไหมหลวงพ่อดมก็ดีหลวงพ่อปาสุกก็ดีพระอาจารย์จารันก็ดีหลวงพ่อสามารถก็ดีผมก็ดีเนี่ยมันจะดูเนี่ยทำไมไม่เป็นแนวเดียวกันล่ะแต่อย่าลืมว่าจริตมันไม่ตรงกันเขาได้มาแบบไหนเขาก็ค่อยๆสอนกันไปแต่พระครูบาอาจารย์เหล่านี้ก็มหาเถระทั้งนั้นนะเขาผ่านประสบการณ์ร้อนหนาวมาหมดแล้วผ่านอะไรต่ออะไรมาแล้วรู้แล้วซึ่งในธรรมะแล้วเรียกว่าเป็นตัวแทนพระที่จะเผยแพร่ศาสนาแล้วที่จะคิดออกเรือนนั่นคงไม่มีแล้วแก่ๆกันทั้งนั้นใช่ไหมแก่ทั้งนั้นจะ70กันแล้วทั้งนั้นเลยอย่าว่าอย่างผมนี่ก็66แล้วเนี่ยพ่อดมก็66พ่อนี่ก็65 66พ่อพระตุกใช่ไหมพ่อธรรมะก็จะ70แล้วเนี่ยทำไมคงไม่คิดแล้วก็จะมีเมียตอนแก่ก็เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าเพราะเราอยู่กันมานานแล้วมาอยู่มานานแล้วมอบให้ศาสนาแล้วชี้ทางให้กันแล้วทีนี้ก็จะเอ๊ะทำไมไม่แนวเดียวกันถูกจริตมันไม่ตรงกันก็พระเจ้าก็สอนทั้ง40กรรมฐานแนวก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ทีนี้คือทางเดียวกันน่ะทางอะไรล่ะทางให้รู้กายรู้จิต คุณจะสอนยังไงคนก็ทิ้งกายทิ้งจิตไม่ได้หรอกเพราะกายเนี่ยเป็นผู้ทำงานจิตนี่เป็นผู้สั่งคุณจะรู้กายการทำงานรู้จิตนั้นคนก็ต้องฝึกดูกายเห็นจิตถ้าคุณเห็นกายคุณก็เห็นจิตถ้าคุณไม่เห็นกายคุณไม่เห็นจิตของตัวเองจิตมันจะไหลไปเรื่อยจิตมันเหมือนว่าน้ำเหมือนไม้เรื่อยเหมือนน้ำที่ลงไหลไปเรื่อยเฉยใช่ไหมถ้ามีที่เกาะปั๊บเนี่ยจิตมันก็เกาะนะเอาอะไรเป็นหลักปั๊บเนี่ยจิตมันก็ไปเกาะหลักไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ไปไหนแต่นี่ก็อาศัยการปฏิบัติหรือการนั่นเอาใช่ไหมก็ถือว่าการปฏิบัติมันสำคัญหรือสำคัญนะเพราะว่าการปฏิบัติในตัวนี้จะรักษาศีลเมื่อเรารักษาศีลได้ก็ปิดทางนรกเนี่ยพระเจ้าปฏิรตุกติงยันติใช่ไหมถ้าปฏิบัติขาดสติปั๊บเนี่ยที่ศีลไม่ดีเพราะสติมันขาดมันไม่สมบูรณ์มันไม่เห็นกายการกระทำของกายไม่เห็นจิตนึกคิดจิตมันต่างเลยนึกจะด่าก็ด่านึกจะโกหกก็โกหกนึกอยากได้อยากมีไม่เห็นตัวเองไม่อยากมีก็เลยการกระทำไปหลอกลวงก็มั่งอะไรก็มั่งเลยผิดศีลใหญ่ก็จิตนี่แหละนะมโนกรรมเนี่ยกับวจีกรรมกายกรรมเนี่ยมันทำกรรมก็คือมันทำกรรมก็ไปถ้าจิตเป็นกุศลมันก็มีศีลถ้าจิตอกุศลเนี่ยมันก็ทุศีล มันก็อยู่ตรงนี้เองมันก็ทุศีลตรงนี้เองคือก็ถือว่าในเรื่องของตัณหานะครับหลวงพ่อที่คนโบราณได้กล่าวไว้ว่าเหมือนรอยเท้าในอากาศเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดความคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปต่างๆอย่างนี้นะครับอยากให้หลวงพ่ออธิบายเกี่ยวกับคำว่าตัณหา3ประการนะครับคือตัณหาก็คือความอยากนะเราอยากขึ้นมาก็เป็นตัณหาแล้วกามตัณหาใช่ไหมในความอยากนี่และไอ้ตัณหานี่มาจากอะไรก็มาจากอายตนะเนี่ยอายตนะไอ้ตัวนี้ตัวตื่นตาที่เห็นเนี่ยเห็นปั๊บเนี่ยเห็นปั๊บเนี่ยมันอยากขึ้นมาเมื่ออยากมันก็ยึดก็เกิดชาติเกิดภพขึ้นมาเกิดชาติเกิดภพยึดบุญก็เป็นชาติภพเกิดไปอะไรเป็นเทวดาเป็นพรหมใช่ไหมฮะคือเกิดว่าเราเนี่ยก็ตัณหาเกิดขึ้นมาวิกุตนกุตนเนี่ยตัณหาเนี่ยอุปทานเราไปยึดเนี่ยอกุตนขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็เกิดชาติเกิดพบเกิดไปอะไรเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ตุลกายสัตว์นรกครับเพราะทำบาป
ใช่ไหมฮะอันนี้คือการที่เราทำอย่างนี้ก็เพื่อตัวตัณหาคืออายตนะตรงนี้เนี่ยไม่มีตัวอายตนะเราจะทำอย่างไรล่ะเราจะทำไงตัวอายตนะเหตุแล้วไม่เกิดเวทนาไอ้ขันห้านอกเนี่ยเราจะทำไงรู้ทันไอ้ขันห้านอกเนี่ยใช่ไหมเราไปยึดไอ้ขันห้าปั๊บเราก็เกิดในขันห้าในขันห้ามีทุกภพทุกชาติใช่ไหมนรกก็มีขันห้าสวรรค์ก็มีขันห้ามีอะไรนรกคือเวทนาทุกสวรรค์มีเวทนาสุขใช่ไหมมีขันห้าเนื่องมีขันห้าปั๊บนี่ตรงนี้มันก็มีตัวนี้เหมือนกันนะแต่นี้เราจะทำยังไงเมื่อเกิดเวทนาตรงนี้เราก็ต้องรู้ทันเพราะเกิดเวทนาปั๊บเนี่ยมันเกิดไปอะไรอารมณ์หลายมาตุจิตก็ธรรมารมใช่ไหมตายรูปแล้วธรรมารมหลายมาตุจิตธรรมารมที่เข้าหลายมาตุจิตเป็นอิทธารมก็ดีมิจฉารมก็ดีที่เข้ามาเนี่ยนี่เมื่อเข้ามาในจิตก็เป็นอะไรเป็นสมุทัยเขาบอกว่าถ้าคนดับอารมณ์ที่ไหลเข้ามาตุจิตได้นั่นคือตัวนิโรธใช่ไหมเป็นตัวมูทายมันเข้ามาเราจะทำยังไงเราก็ต้องฝึกดีโอ้ยมันง่ายเหลือเกินไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายก็ทำเพราะจิตมันแกว่งมันเห็นอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเห็นทุกวันเนี่ยตาเราไม่ได้บอกเห็นทุกวันเราสามารถจะทันมันไหมก็ต้องฝึกให้มันเป็นมหาสติครับแล้วต้องฝึกไม่ทันมหาสติเป็นสติปั่มปั่มเปิดสติทันมั่งไม่ทันมั่งมันก็อยู่เงี้ยไปดีมั่งไม่ดีมั่งบางครั้งก็ราคะเกิดนานๆทิ้งบางครั้งก็โทต่างหงุดหงิดเกิดตาเห็นปั๊บไม่พอใจก็เกิดแม่ผู้ต่างมึงไม่ทำเนี่ยมึงรั้นกูอย่างงู้นอย่างเงี้ยโกรธแล้วด่าว่าแล้วจริงไหมไม่ยังไม่ทำอ่ะยังไม่ทำอ่ะจะไปสั่งไม่ทำนี่พระต่างก็ต้องทำดินี่เกิดโทตะไม่พอใจขึ้นมาแล้วขาดคำตากปะโน่นไปโกรธยอดโยมแล้วนั่นก็เกิดเพราะอะไรเพราะสติมันไม่ทันครับสติมันไม่ทันสติมันไม่ทันมันก็เลยแสดงออกทางวาจาขึ้นมาทีนี้มาฝึกเนี่ยมาฝึกกับจิตมารู้อ๋อไอ้ตัวนี้กูจะมาแล้วระงับไงระงับวาจาไม่พูดนะอย่าพูดรู้เท่าทันนะครับรู้เท่าทันอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดไม่ดีนั่นมันก็เกิดนี่ก็เรียกว่าระงับนะระงับภายในใจซะก่อนมาระงับที่ใจก่อนเมื่อใจมันไม่ให้ต่างให้กายพูดกายมันก็ไม่พูดมันก็นิ่งมันก็เฉยมันก็ยิ้มใช่ไหมกายมันไม่นิ่งนะแต่ว่ารู้จิตเห็นจิตแต่จิตมันจะต่างว่าจิตนั้นไประงับซะก่อนไอ้จิตที่มีโทสะไอ้จิตที่มีโมหะเนี่ยระงับซะก่อนคือใช้สติตรงนี้ไอ้ข่มจิตคอยระงับที่อารมณ์ที่จะไหลเข้ามาแต่นั้นการนี้เราจะไหลเข้ามาก็ต้องฝึกเนี่ยฝึกกายเป็นกำแพงนะกำแพงไม่ให้อารมณ์ภายนอกเข้ามาเขาเรียกว่าธรรมประทานสิธรรมประทานสิอะไรสังวรประทานสังวรคือระวังระวังอะไรอารมณ์ที่ไหลเข้ามาใช่ไหมเมื่อไหลก็มาแล้วไหลก็มาทำไงมีสติรู้ทันว่าอารมณ์ไหลก็มาเพราะว่าเราสงวนรับประทานระวังอย่าให้อารมณ์ไหลเข้ามาแล้วก็นี้อารมณ์เมื่อไหลเข้ามาในอดีตถ้าก็ดีหรือฝังไว้ในอดีตนี่ก็ดีเรียกว่าประหารรับประทานประหารนี่คืออะไรมันโผล่มาต้องประหารมันทิ้งเลยนะ อย่าไปพอกมันอย่าไปเก็บมันใช่ไหมข้อที่สามกุศลรับประทานกุศลแปลว่าอะไรผู้เจริญเงาพยายามประหารอย่าอารมณ์ไปนอกแล้วอารมณ์ที่โผล่มาประหารไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยมึงเข้ามากูก็ประหารมึงก็มาประหารไอ้นั่นแหละนี่เป็นกุศลประทานและอนุรักษ์เอาไว้อนุรักษ์กุศลนี่เอาไว้นะก็เรียกว่าธรรมประทานตีคือความเพียรตีอย่างเพียรที่เป็นตีอย่างเนี่ยแต่นั้นเราต้องเอาตรงนี้เป็นที่สามารถที่จะไปปรับไปตรงนั้นได้แต่ถ้าเราจะปรับตรงนั้นก็ให้เจริญสติต้องรู้ทันพยายามรู้อะไรจะเข้ามาติก็เหมือนว่ากำแพงอ่ะเป็นป้อมปืนอ่ะมันไม่เข้ามานะมันเข้ามากูยิงนะให้ประเภทงั้นนะสมมตินะสมมติมึงมากูยิงเนี่ยกูไม่ให้ใครเข้ามาหรอกเพราะเมืองของข้าเวลามาก็มาวุ่นวายแบบกิเลสหนาใช่ไหมก็เรียกว่ากายนครเนี่ยไม่กิเลสเข้าให้มีกายนครมีสติเป็นเขตเมืองไม่ให้ใครเข้ามาเป็นกำแพงเป็นเก้าตึกใช่ไหมมีจิตเป็นเจ้าเป็นอะไรเป็นพระราชาใช่ไหมมีสติเป็นกระแพงเมืองมึงจะเข้ามานะจิตตังบอกเอ้ยมามายิงมาเลยนะอย่าเข้ามานะพวกนี้มึงจะพากูไปตะลกนะไม่เอานะคอยนี่มีกายนครตรงนี้นะในการปฏิบัติก็ต้องเห็นให้รู้ตรงนี้นะมาเลยเห็นรู้ตรงนี้เนี่ยว่าเราฝึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันก็จะละได้เยอะวางได้เยอะมันละมันจะละวางได้เยอะนะแล้วเวลาอะไรเห็นนู่นเห็นนี่มีความสุขมันก็แค่เดี๋ยวมันก็ดับใช่ไหมแต่พระเจ้าสอนว่าให้รู้ทันแล้วก็ละมันเพราะทุกสิ่งในโลกในโลกนี้ไม่มีอะไรครับมีเกิดดับครับเกิดก็ดับนั่นเองมีเกิดมีดับนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นแท้ตายรักทั้งหมดนั่นแหละนะคุณจะอยู่ข้างนอกคุณจะอยู่ไปในจะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นไม้ก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีเป็นเหล็กเป็นหินเป็นอะไรมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
มีอะไรที่อยู่แปรปตะมีไหมจะแม้ขนาดที่ประวัติศาสตร์เนี่ยพุทธเจ้าอย่ามาไปดูสิไม่สังเวสังเวสีทำไมเรียกสังเวสีสถานที่มันทรุดโทรมเนี่ยไปดูที่ที่ตัดทะลุติดอะไรมันก็ผุพังไปตามกาลเวลาของมันทำไมต้องมันก็ผุพังไปอย่างนั้นแน่สถานที่ที่ชวนให้สลดสังเวชนะเนี่ยสังเวสีสังเวสีไงสังเวสเพราะอะไรเมื่อก่อนนี่ลุงเรืองมีอิฐเก่าๆแล้วพังไปอะไรไปคอยต้อมคอยอะไรอยู่ตลอดเวลาไอ้นี่เขาก็ดูเห็นไหมไอ้นี่มีการเกิดการตั้งการดับเกิดก็เห็นว่านี่การดับไปเห็นนี่มีแต่อิฐที่กองเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนห้องเป็นเหมือนคันธกุฏิเป็นเหมือนกับกุฏิอย่างเงี้ยครับที่แสดงให้เห็นว่าอ๋อยุคสมัยนี้ก็เหมือนกันวัดวาอารามหรือบ้านเมืองที่ใหญ่โตต่อไปก็จะเป็นสภาพแบบนี้เหมือนกันครับมันจะแสดงให้เราเห็นธรรมะที่แท้จริงคู่โลกเลยนะครับใช่ก็เหมือนสังฆทานนี่แหละทั้งหมดยุคหมดสมัยเดี๋ยวมันก็กลับไปเหมือนเดิมมีหลวงพ่อโตอย่างเดียวแล้วก็ได้ละลายญาติโยมก็มาเยอะทับตรวจหมดเหมือนเดิมอีกกี่ปีร้อยปีนะก็จะไม่มีใครสานต่อไม่มีใครนั่นมันก็เหมือนกันก่อนที่หลวงพ่อมามีอะไรก็มีหลวงพ่อโตอย่างเดียวทั้งก่อนที่วัดใหญ่โตครับใช่ใช่ไหมเราก็มาเสริมมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็และตั้งและการดับไปคนที่เดินไปเดินมาอยู่ทุกวันนี้ต่อไปก็ย่อยยับดับสลายไปกับการเวลานะครับการเวลาของมันคือนี่เนี่ยเป็นคู่ของโลกแต่ทีนี้เขาจึงไม่ให้เสียเวลาเปล่าในการที่เรามาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยทำความดีไว้ซะไว้ที่เกาะนะหาหลักเกาะให้ดีนะเมื่อหลักเกาะดีแล้วเนี่ยคือความสงบก็จะเกิดขึ้นนะถ้าหาหลักเกาะไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะแพ้มันใช่ไหมนี่ก็อาศัยเนี่ยอะไรบุญนี่เนี่ยคุณก็เลือกทางอ่ะบุญทางไหนอ่ะทางภาวนาคุณก็พยายามให้รู้ทันความคิดของตัวเองนะถ้าเราคิดของตัวเองเราก็รู้คิดของคนอื่นว่าเราคิดอะไรคิดเป็นบุญเป็นบาปเมื่อเรากระทบมาเนี่ยเราคิดตามอันนี้ถ้าเราคิดตามไปนั่นเนี่ยคือก็เกิดบุญเกิดบาปขึ้นมาใช่ไหมครับเมื่อเรามองเนี่ยคิดแล้วเนี่ยนะคิดแล้วเกิดเวทนาแล้วเกิดเวทนาไรไม่ตกก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉยใช่ไหมเวทนาสามอุเบกขาเวทนาใช่ไหมไม่เห็นแล้วมันเนี่ยมันตกกระพอใจไม่พอใจหรือมันเฉยเฉยพอใจก็ไม่ใช่ไม่พอใจก็ไม่ใช่มันเฉยเฉยอุเบกขาเวทนามันก็เกิดขึ้นครับนะมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่คนไม่ทันนั่นเองนักฝึกสติให้มารู้ทันนั่นเองครับรู้ทันเวทนาที่เกิดขึ้นนะครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากโยมถนอมศรีจังหวัดเชียงใหม่ครับเจริญพรโยมนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพค่ะจ้าคือดิฉันก็นั่งฟังพระคุณเจ้าถึงฝึกจิตนี่ดิฉันก็ฝึกมานานใหม่ๆมันก็ยากมากค่ะจ้าได้ยินเสียงอะไรป้องก็อยากวิ่งไปดูได้ยินเสียงอะไรก็อยากดูยิ่งอยากว่าให้เขายิ่งมีคนนินทาอะไรยิ่งอยากฟังดิฉันก็บังคับจิตใจตัวเองนะคะป้องก็ไม่ลุกไปดูปั้งก็ไม่ลุกไปดูอะไรก็ฝึกพองหนอยุบหนอพุทเข้าโทรออกนั่นนะคะทีนี้ก็ใครยอมเสียเปรียบยอมเอาของดีๆให้เขายอมเอาลูกโตๆให้เขาอะไรทุกอย่างใหม่ๆมันยากมากค่ะแต่พอเราทำได้สักครั้งสองครั้งสามครั้งห้าครั้งแล้วมันจะเกิดความเคยชินทำให้เราใจเย็นมากขึ้นแต่ไอการเสียเปรียบเขาก็ทำให้เราไม่รู้สึกอะไรมากนักกลับรู้สึกเป็นบุญนะคะบางทีเราเขาว่าเราโง่เราก็รู้สึกหัวเราะอยู่ในใจจริงๆเราไม่ได้โง่เขาอยากว่าโง่ก็โง่ไปคือเราเสียเปรียบเขาเราก็ได้มิตรไงคะคือถ้าเราได้เปรียบเขาก็เหมือนกับเราได้ศัตรูนี่ก็คิดอย่างนั้นคือหลวงปู่ทองสิริมังคโลท่านก็สอนดิฉันตลอดมานะคือเคยมีเพื่อนของดิฉันน่ะเขาเป็นอาจารย์นะคะเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยแต่ทำไมเขาถึงปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยคะนั่งสมาธิไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้แต่ดิฉันก็มองดูออกว่าเขาเป็นคนมีโทสะที่โมโหมากค่ะถ้าเวลาพูดอะไรไม่ถูกใจเขานิดเขาจะแว่นตกมาเลยนะก็ดิไปบ้านกันมา20กว่าปีแล้วนะคะแต่เขาจะนั่งสมาธิจะปฏิบัติธรรมอะไรไม่ได้เลยเขาก็ถ้าแต่เขาก็ไปกวาดวัดนะคะกวาดบ้านไปทำความสะอาดบ้านอะไรตลอดมาจนระยะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะคะคือเขามีมันดานะคะแก่เฒ่าแล้วเขาก็ดูแลอยู่ค่ะแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติท่านเขาก็จ้าง
ป่วยเจ็บป่วยเขาก็จ้างคนเลี้ยงดูเขาก็อะไรแต่เขาไม่ได้ปฏิบัตินะคะแต่เขาก็ทำบุญนะคะทำบุญไปที่ไหนก็ทำบุญหยอดเหรียญหยอดนั่นหยอดนี่ตาอะไรทำหมดแต่เขาก็ทำกับพระสงฆ์ก็ทำกับแม่ชีแต่คนธรรมดาเพื่อนบ้านหรืออะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยเอื้อเฟื้อหรอกค่ะก็เอาเปรียบเขานะคะตลอดมาแต่ฉันก็รู้สึกรู้อยู่เหมือนกันนะคะว่าไอ้ที่เขาปฏิบัติธรรมไม่ได้แต่มันเป็นความรู้ของคนปฏิบัติธรรมอย่างนี้ฉันน่ะแต่ไม่อยากจะเรียนกราบนมัสการเรียนถามหลวงพ่อว่าทำไมเขาถึงปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำไมเขาถึงสวดมนต์ก็ยังไม่ได้เลยนะคะทีนี้มันเขาไปป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วเขาป่วยหนักมากเป็นมะเร็งเป็นไรแล้วเสร็จแล้วเขาเนี่ยก็บอกพุทธคุณคุณสวดพุทธคุณสีติปิโสแต่เขาก็สวดไม่ได้นะพอสวดสีติปิโสแล้วมันก็หลุดไปเลยเขาก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะก็เหมือนอยู่ในขุมแล้วโรคขุมไหนขุมไหนก็เป็นมะเร็งแต่เขาก็ทำบุญนะคะจนผ่านมาได้6-7 ปีแล้วเหมือนกันแต่เขาก็หายนะคะเขาก็ได้บุญอยู่แต่ทำไมก็ถึงปฏิบัติธรรมไม่ได้นะสวดมนต์ก็ไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่ได้เดินสมาธิก็ไม่ได้นะคะตั้ง20 กว่าปีมาแล้วฮัลโหลอาจารย์ฟังอยู่ดิฉันก็ไม่ได้ยินท่านเลยค่ะก็โยมพูดแต่ตมาก็ฟังอยู่ค่ะโยมพูดแต่ตมาก็ฟังอยู่อ๋อฟังเหรอคะจ้าแต่เขาปฏิบัติทำไม่ได้เลยนะคะเขาทำบุญนะคะแล้วก็เขาบอกถ้าเขาปฏิบัติได้นี่เขาเพราะเขามีความรู้มากกว่าดิฉันเยอะเลยถ้าเขาปฏิบัติได้ป่านนี้เขาเป็นปรมาจารย์ไปแล้วเขาก็บอกปฏิบัติอย่างคุณเนี่ยเขาก็ยอมรับดิฉันปฏิบัติได้แต่เขาปฏิบัติไม่ได้ดิฉันก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่คือดิฉันก็ทราบนิดๆแต่ไม่ทราบว่ามันจะถูกต้องหรืออะไรยังไงไม่ทราบทีนี้ไปวัดด้วยกันเขาก็ไปวัดกับที่ฉันเสมอตลอดมาเนี่ยแต่ที่ฉันปฏิบัติเขาปฏิบัติไม่ได้แต่ที่ฉันก็ไม่กล้าเขามีอะไรที่รู้มากกว่าเขาหรืออะไรไม่กล้าพูดอ่ะเดี๋ยวเขาแวดเราฉันต้องยกเขาเพื่อนทุกคนอ่ะฉันจะยกเขาทุกคนเลยนะคะคือจะไม่ข่มท่านนะคะคือท่านข่มคือการที่เขาปฏิบัติไม่ได้เนี่ยคือตำแหน่งยศและความรู้ว่าสำคัญตนว่าเป็นผู้รู้สูงจบปริญญาโทปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์มีผู้กว้างขวางคนรู้จักมากไม่ลดทิฏฐิไม่ลดตัวตนขึ้นมามันไม่เห็นธรรมมันรู้มีแต่ทางโลกมีแต่กิเลสนะแต่ตบกิเลสมันพอกพูนมากแต่ธรรมะก็ไม่เกิดเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยทำนิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่ได้ก็เบื่อไม่ทำต่อเพราะอะไรจะทำไหมไม่เห็นอะไรเลยงุนอย่างนี้แต่ทำนิดเดียวนะทำนิดเดียวเมื่อเราทำนิดเดียวเนี่ยมันก็ไม่เห็นอะไรเมื่อไม่เห็นอะไรเราต้องทำต่อต้องเห็นเวทนานะเห็นเวทนาเห็นทุกข์เห็นเมื่อยเห็นล้าเนี่ยเราต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าเนี่ยเราจะผ่านไอ้พวกนี้แล้วเนี่ยปัญญาถึงจะเกิดเพราะอวิชชาไปบังไอ้ทางโลกมันไปบังอยู่เนี่ยเขาปฏิบัติไม่ได้เขาไม่เจอธรรมะเขาหาความสงบยังไม่เจอเนี่ยเขาต้องทนต้องปฏิบัติอยู่บ่อยๆนะถึงงั้นเขาก็ไปอย่างนี้เนี่ยเวลาเกิดเวทนาเกิดอะไรขึ้นมาก็อะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะของโยมคนที่คนตรงนั้นนะดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่อยู่ที่เราเนี่ยอยู่ที่เราว่าเราจะมีความอดทนไหมนะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ในโอวาทปฏิโมกข์นะท่านกล่าวไว้ยังไงก็บอกขันติปรมังตัปโปตีติขานะแปลเป็นภาษาไทยว่าขันติคือความอดกั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งมากิเลสก็ยังหนาเนี่ยแกไม่มีความอดทนนะไม่มีความพยายามแกไม่มีความอดกั้นนะไม่มีความอดกั้นเนี่ยมันก็เผากิเลสไม่ได้กิเลสมันก็พุ่งปูอยู่ครับนะพระเจ้าข่าวจะแจ้งนะแล้วถ้าขาดขันติก็ไปไม่รอดแล้วนะถ้ามีความอดทนนะเราต้องอาศัยความอดทนเนี่ยได้หมดเวลาในช่วงนี้ก็เวลาของทางรายการในช่วงแรกก็หมดลงแล้วนะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามนั้นเป็นโรคของธรรม
12สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตะปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตะปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124วันเสาร์ที่21พฤษภาคม2559เวลา 17:00 นขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อโตจำลองหน้าตักกว้าง34นิ้วประดิษฐานณอาคารโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญการแพทย์แผนไทยติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชครั้งใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124นำโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจะเดินทางนำปัจจัยทั้งหมดไปมอบให้กับสถานทูตญี่ปุ่นท่านสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์บัญชีเลขที่406-926-4679ศาลาลานธรรมกตะปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตะปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตร
พื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านเหมือนเดิมนะฮะสาธุชนท่านใดที่ต้องการจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และสำหรับสาธุชนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางวัดมารับชมกันได้โดยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วใช้ชื่อคำว่า SBBTV999 ในการค้นหาสำหรับช่วงที่2ของรายการนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับเจริญตกสาธิชนเราก็มาพบกันในช่วงที่2ในรายการธรรมะสว่างใจโยมมีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ถามมาตอนนี้ตาก็ยังว่างอยู่ครับหลวงพ่อครับในช่วงที่2นี้มีข้อความที่ฝากเข้ามานะครับมาจากคุณอัมพรจังหวัดราชบุรีนะครับถามว่าโยมไปรับพระบรมสารีริกธาตุที่ท่าน้ำนนทบุรีของวัดสังฆทานมาอยากทราบว่าเป็นของจริงหรือจำลองมาคะคือการที่เขาเอาบรมสารีริกธาตุเนี่ยไปที่ท่าน้ำนนเนี่ยที่แจกทุกวันทุกวันคือถึงวันสุดท้ายแสดงว่าเขาก็ต้องรับรองว่าเป็นของจริงเพราะว่าคนที่รับเนี่ยมันหลายคนนะวันหนึ่งกี่ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงในที่แจกวันหนึ่งก็ตกเป็นพันๆขวดหรือก็สามารถที่จะนั่นนะถ้าเขาเอาของมานี่คนที่เขาเอามาก็ดีหรือคดีเขาเสด็จมาก็ดีเราก็ไม่รู้นะพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปลินเนี่ยท่านก็ให้ท่านโชคสุภโชคเนี่ยให้นิคมะใส่ขวดไปแจกตามวันตีวันทุกวันนะเป็นช่วงๆตอนนั้นท่านก็เอามาเนี่ยอาจจะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อตนองเนี่ยท่านมีพระบรมตรีกธาตุมาน่าจะเป็นที่สถานีวิทยุเนี่ยก็จะมีท่านเสด็จมาที่เต็มเลยครับเต็มโหลแล้วครับเต็มโหลเลยที่เนี้ยใช่มั้ยอันนี้เดียวแล้วท่านก็เต็มมาโอ้มหาทัจจ์นะแล้วทีนี้กับกล่าวการที่อยู่ในพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในโบสถ์ก็ดีเพราะมีเนกขัมมะสวดมนต์ทุกวันมีพระสวดมนต์ทุกวันทีนี้มีหลายตลับที่อยู่นั้นอาจจะเสด็จขึ้นมาก็ดีก็เสด็จขึ้นมาก็ดีท่านเห็นว่ามากมายท่านก็อาจจะเอานั้นเอามาแจกกับญาติโยมนะเอาไปแจกเอ๊ะทำไมมากมายเพราะว่าเราแจกเนี่ยเราไม่ได้แจกเป็นเยอะๆเราแจกก็ใช่ไหมสามองค์สี่องค์ตอนหนึ่งขวดหนึ่งตลับอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเราไม่ได้แจกไปกุกจุกๆอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันก็ได้หลายตลับใช่ไหมที่แจกไปทีนี้เราอย่าไปสงสัยเลยว่าท่านจริงไม่จริงเมื่อพระท่านให้มาเนี่ยก็แสดงว่าท่านก็เชื่อว่าเป็นของจริงนะแต่ก็เชื่อว่าของจริงทีนี้อาตมาก็ไม่ได้ไปยุ่งทางนั้นอาตมาก็ไม่ได้ไปมองหรอกแต่อาตมาก็สามารถว่าอารันตีให้ว่าท่านอาจจะเอามาจากที่หลวงพ่อท่านเก็บไว้แล้วท่านเสด็จเข้ามาออกมาครับนะเสด็จเข้ามาแล้วก็เห็นว่ามันมากมายมันจะเต็มโหลเลยเต็มอะไรก็แจกไปมั่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างนี้นะพิจารณาโยมไม่ต้องตายแล้วก็ไปบูชาแล้วกันเมื่อโยมไปบูชาก็พยายามเอาไว้ที่นั่นเคียงคู่กับพระพุทธรูปนะอย่าไปต่ำกับพระสงฆ์นะเพราะสงฆ์นี้เป็นสาวก
เอ๊ะไปอยู่ต่ำกับหลวงปู่ทวดได้ไม่ได้หลวงพ่อสมเด็จโตพรหมลังตีก็ไม่ได้หรือหลวงปู่ต่างๆที่ดังระดับประเทศก็ไม่ได้หลวงปู่มั่นหลวงปู่อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นต้องตรงกว่าพระบรมสารีริกธาตุที่ต้องอยู่ที่เคียงข้างกับพุทธรูปเท่านั้นนะไว้บูชาไว้กราบไหว้แล้วก็เอาดอกไม้ถ้าดอกขาวก็ดีบริสุทธิ์ผุดผ่องดีผมไม่เห็นเกี้ยวแก้วที่ศรีลังกาที่หลวงพ่อไปเอาพระอะไรเอาพระบรมสารีริกธาตุมาจากศรีลังกาใช่ไหมข่าวก่อนเนี่ยก็เขาพาไปดูที่เกี้ยวแก้วที่วัดสมเด็จสังฆราชอยู่นะเขาจะมีดอกสีขาวไม่มีดอกสีเลยนะขอกระปนสีขาวดูสะอาดของบรมสารีริกธาตุนี่เป็นดอกสีขาวถ้าเราบูชาด้วยดอกสีขาวก็จะดีถ้าไม่มีก็เราดอกสีก็ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกก็บอกว่าเราบูชาด้วยดอกไม้ทุกเทียนสำหรับพระบรมสารีริกธาตุนะครับเป็นสิ่งอัศจรรย์ของโลกนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะเอาทองคำหรือว่าเพชรนิลจินดามากองเท่าภูเขาก็อนุภาพหรือว่าความบริสุทธิ์ความสง่างามนี้ไม่เท่ากับพระบรมสารีริกธาตุนะครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับจากโยมอาพรจังหวัดปทุมธานีครับอาจารย์ตกโยมกราบนมัสการด้วยความเคารพค่ะท่านดิฉันอยากขอเรียนถามเรื่องวิหารธรรมอะค่ะที่ธรรมะที่เกี่ยวกับทำให้เรามีความผาสุกอยากจะให้อธิบายให้ญาติโยมฟังคือวิหารธรรมอะวิหารธรรมคืออะไรอะที่มีธรรมก็เรียกว่ามีพรหมพรหมจรรย์ก็เรียกว่าเป็นพรหมมีวิหารคือเวลามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรประเภทนี้ใช่ไหมคนที่จะได้วิหารธรรมเนี่ยคนนั้นคนที่ปฏิบัติได้จะมีใจมีวิหารธรรมใจที่มีตรงนี้นะแต่ในใจที่มีแต่นี้คือที่คนสงบแล้วสมาธิแล้วเนี่ยถึงจะได้ใช่ไหมคนที่มีเมตตาเมตตาแต่คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลานาช่วยเหลือตลอดเวลาเหมือนพระภิกษุที่พระสุปฏิปันโนน่ะก็จะมีวิหารธรรมอยู่ใช่ไหมที่เขามาปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ดังๆอ่ะที่ก็ยกย่องว่าโอ้องค์นี้ไม่ได้ธรรมดานะอย่างน้อยตั้งโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีวิหารธรรมตรงนี้ขึ้นมาให้แก่แล้ววิหารธรรมนี้ก็จะให้นาวิหารธรรมเนี่ยใครบอกใครทำบุญนะใครทำบุญอาตักอาหารข้าวกับพระภิกษุเนี่ยอย่าง12ปีก็จะรวยขึ้นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะขึ้นมามีอ่ะมีเรียกว่าการเมตตาหรือการทำบุญทำทานนะวิหารธรรมมีเมตตามีเมตตาเกิดขึ้นมีกรุณาช่วยเหลือจุนเจือนะมีมุทิตาพอยินดีนะพอยินดีเขาไม่จะตมเขามีอุเบกขาเบกขาว่าเขาทำดีไม่ดีก็แล้วแต่เราก็อุเบกขาเราไม่ตั้มเติมที่เราไปเหยียบย่ำเขาไม่ใช่เขาผิดเราก็ไปเหยียบอย่างนั้นอันนั้นไม่มีวิหารธรรมไม่มีความจันทร์อยู่ตรงนี้วิหารธรรมทางนั้นวิหารธรรมนี่คือคนที่สงบแล้วคนที่มีเมตตาคนที่นั่นแล้วสนตุงแล้วเนี่ยเขาจะมีพวกนี้เกิดขึ้นนะเช่นเหมือนพระเดชหลวงพ่อถนอมเนี่ยท่านมีวิหารธรรมท่านแจกไปเรื่อยไปแต่ล้ออะไรมาท่านก็มีตัวนี้ให้อยู่ตลอดเวลานะและจะเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านก็เมตตาอยู่ตลอดนะท่านเมตตาอยู่ตลอดนะครับใช่ไหมครับหลวงพ่อครับหมดคำถามตอนนี้ในคำถามที่ฝากมาหมดแล้วครับครับมีอะไรจะคุยครับก็สำหรับคือวันที่20นี่เราก็จะมีบวชนะญาติโยมก็ใครจะมาบวชก็ที่วัดสังฆทานวัดสังฆทานเรามาบวชคือวันวิสาขบูชาก็มีนักบวชมาเยอะแยะนะมาเคารพถึงวัดมหาจันทร์ของโลกคือวันเดียวกันที่พระเจ้าเกิดตรัสรู้และพระนิพพานในวันนั้นที่ทางยูนิโก้ก็รับรองว่าเป็นวันเดียวของโลกใช่ไหมฮะที่คนทั่วโลกก็ยอมรับเขาก็เราลงมาเนี่ยมาสร้างบารมีโดยการที่เรามาส่งเสริมนะมาบวชมาเรียนกันได้นะที่วัดสังฆทานก็มีคนมาบวชเยอะแยะนะตอนนี้ก็ยังมีคนมาเรื่อยๆทยอยมาอะไรเพราะว่าไปถามทำไมมาบวชล่ะอยู่ข้างนอกมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องปัญหา
นะเรื่องปัญหาเวลามาพักผ่อนมั่งมาปฏิบัติมั่งแล้วก็ละได้บ้างเนี่ยมันสบายใจขึ้นนะแค่2 วัน 3 วันอย่างนั้นก็สมองมันก็โปร่งขึ้นมันก็ดีขึ้นหรืออันนั้นนั่นขึ้นนะแล้วเราก็ต้องไปอย่างนี้การปฏิบัตินี่คือต้องการให้เราละไม่เรายึดนี่แต่บางคนมีแต่เรื่องราวเรื่องทุกข์เรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะเลยแต่มาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ค่อยปล่อยวางลงปล่อยวางลงได้นะครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากโยมนันนันทชัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับนันทชัยอาจารย์เริญพรโยมสวัสดีนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะจ้าฮัลโหลค่ะจ้าฮัลโหลค่ะจะได้ยินได้ยินนะพูดมาเลยลูกหนูมีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคือหนูรักษาศีล5อยู่มาได้หลายปีแล้วอะค่ะเวลาสวดมนต์หนูจะสวดศีล5ด้วยอะค่ะทีนี้พอสงกรานต์นะคะเพื่อนเจอเพื่อนที่สายมาเรียนนะคะแล้วขอให้ซื้อเบียร์ให้อะค่ะแล้วหนูขัดเขาไม่ได้อะค่ะแล้วหนูซื้อให้เขาอย่างเงี้ยหนูจะบาปไหมคะคืออะไรนะเราซื้อให้เขาเป็นบุญอยู่แล้วหนูเอ้ยเป็นซื้อเบียร์ให้ครับหลวงพ่อครับเป็นบุญเขาอยากเราก็เตือนให้เขาแต่คำว่าเบียร์เนี่ยเบียร์ก็กินนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกมันก็ผิดศีลข้อสุราก็กินเป็นเจริญอาหารถ้าไม่ได้กินจนเมานะมันเป็นยากระสายนะเป็นยากระสายเบียร์มันไอ้ดีกีมันน้อยนะไม่เป็นไรลูกลูกทำพรมบุญกับเขาเมตตาเขามีเมตตาตั้งแต่เด็กก็ดีแล้วค่ะแล้ววันหลังเราก็จะเตือนค่ะกับเพื่อนค่ะแล้วอีกข้อนึงเวลาหนูปล่อยปลาเนี่ยหนูจะสวดนโม3จบอะค่ะแล้วหนูจะขออำนาจพระพุทธธรรมพระสงฆ์ส่งบุญกุศลให้พ่อกับแม่ให้เจ้ากรรมนายเวรอย่างเงี้ยค่ะท่านจะได้รับไหมคะคือถ้าเขามีชีวิตอยู่เราก็ไปบอกเขาเนี่ยเขาก็ยินดีก็เราก็รับพ่อกับแม่หนูเสียแล้วอะค่ะก็ถ้าเขายังไม่เกิดเขาก็จะรับบุญที่เราทำทานคือการปล่อยชีวิตคนชีวิตป่าก็เหมือนมีชีวิตคนนั่นแหละนะมันมีวิญญาณเหมือนคนนั่นแหละทีนี้เราปล่อยชีวิตเขาไม่ให้โดนเขาก็โดนฆ่าตัวอะไรเนี่ยก็เราก็ได้บุญได้กุศลนะอันนี้เราส่งให้พ่อแม่หน้าที่ของลูกเราก็มีหน้าที่ส่งให้พ่อแม่ถูกต้องครับทีนี้พ่อแม่ของเราเนี่ยถ้าท่านยังไม่เกิดเนี่ยเขาก็จะรับบุญจากเราถ้าเขาเกิดแล้วเขาก็จะยินดีว่าลูกเราเป็นคนดีนะอุตส่าห์ส่งบุญมาให้ค่ะจ้าแล้วอีกข้อนึงค่ะท่านคือเวลาหนูทำความดีอะค่ะเวลาทำบุญหรือว่าทำคิดดีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะแล้วหนูจะเก็บเหรียญได้อะค่ะเป็นมานานแล้วค่ะมาหลายปีแล้วหนูสงสัยว่าทำไมหนูถึงเก็บได้อะค่ะถ้าหนูไม่ได้ทำอะไรหนูก็เก็บเหรียญไม่ได้หนูไม่เคยหนูก็ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือเวลาทำบุญแล้วก็มักจะเก็บเหรียญได้นะครับก็เหมือนว่าเรามองเห็นนั่นแหละเราทำบุญแล้วก็เหมือนว่าเนี่ยเราทำแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวแทนเข้ามาอีกใช่ไหมตัวแทนนั้นมันก็เป็นบุญกุศลของเราเนี่ยนะนะเป็นบุญกุศลเราทำบุญเราก็ได้บุญอยู่แล้วก็ได้อะค่ะจ้าไม่เป็นไรจ้านะแล้วทำไปเยอะลูกความดีน่ะทำได้เด็กๆนะเวลาเติบโตแล้วเนี่ยไอ้ความดีก็จะหนุนเราเป็นคนดีเราจะมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็จะมีคนช่วยเหลือจนเจือเรานะค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าคือการทำความดีตั้งแต่เด็กเนี่ยสะสมตั้งแต่เด็กใช่ไหมเนี่ยยังเป็นเด็กก็มาตามรายการว่าทำบุญเนี่ยยังนึกถึงพ่อคุณแม่ที่ตายไปแล้วว่าตายไปแล้วเนี่ยจะได้บุญจากลูกไหมก็ยังนึกยังไม่ลืมพ่อแม่ก็เรียกว่ามีความกตัญญูตั้งแต่เด็กเมื่อเติบโตไปแล้วเนี่ยนะไอ้กวีความดีตรงเนี้ยเนี่ยจะหนุนก็เรียกว่าบุญส่งบุญก็จะต้องไปตกที่ความดีเมื่อบุญมันต้องไปแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ในความดีเราก็จะมีอยู่ตอนนี้มันจะมีละอายมีริโอตปะอยู่ในใจของเราก็จะมีศีลอยู่ที่ใจของเราอยู่สม่ำเสมอเราเริ่มต้นตั้งแต่เด็กใช่ไหมเริ่มมีศีลมีบุญมีศีลขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเราก็ยังโอกาสถามว่าเราซื้อเบียร์ให้เพื่อนเนี่ยเราจะบาปไปคนใดเราสงสารเพื่อน
แม้ไอ้นั่นแหละก็เรียกว่ามีใจกลัวจะผิดศีลกลัวจะบาปกลัวอะไรเนี่ยทีนี้ใจไม่ตั้งแต่เด็กแล้วโตใจตรงนี้มันก็จะติดตามเราไปเรียกว่าบุญมันจะตามเราไปอยู่ตลอดเวลานะเมื่อเราบุญตลอดเวลาแล้วทีนี้เราจะไปเรียนก็ดีไปอะไรก็ดีมันจะสนใจในการเรียนไม่สนใจเรื่องอื่นเพราะอะไรล่ะเพราะเข้าใจใช่ไหมว่าโอ้เราไปสนใจลูกอื่นมันไม่ได้อะไรขึ้นมามีแต่เรื่องนั้นแต่มาสนใจในการอ่านการเขียนการพิจารณาการสวดมนต์ไหว้พระนะการนั่งสมาธิอันนั้นเนี่ยมันจะทำให้มีความรู้มากขึ้นนะเพราะว่าความรู้ทางธรรมทางโลกเป็นของคู่กันถ้าหนูมีสมาธิเนี่ยจะมีสมาธิอ่านหนังสือก็จะดีนะความจำจะเก่งนะจะไม่หลงไม่ลืมหรอกแล้วมีแล้วตอนนี้ถ้าหนูมีสมาธิแล้วมันจะแยกแยะนะตัวหนังสือจะแยกแยะได้เลยแยกเป็นนั่นๆนะบางคนแยกไม่ได้เพราะอะไรปัญญาไม่เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาแยกแยะได้ครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีข้อความที่ฝากเข้ามานะครับมาจากคุณตุ้มจังหวัดสุรินทร์ถามว่าขอสร้างพระประธานตามทั่วๆไปนะครับโยมไปร่วมทำบุญด้วยจะได้บุญมากไหมคะก็เราร่วมทำเพราะว่าพระประธานเนี่ยไม่ได้ทำองค์เดียวเราร่วมทำก็เหมือนว่ารับประธานพระประธานที่ศาลาก็ดีพระประธานที่โบสถ์ก็ดีเนี่ยเราไปร่วมทำกับเขาก็เลยบุญส่วนที่เป็นที่เราบุญร่วมโมทนากับเขาถึงเราไม่ได้ร่วมเนี่ยเราไปโมทนาเขาเราก็ได้บุญได้โมทนาลมที่ร่วมทำพระประธานแล้วก็ได้บุญกุศลตรงนี้นะครับอีกคำถามหนึ่งนะครับหลวงพ่อมาจากคุณวาสนาจังหวัดนครสวรรค์ถามว่าพาลูกพาหลานไปไหว้พระเก้าวัดจะได้รับบุญบ้างหรือเปล่าคะครับคือการที่เราไปไหว้เข้าพระคือเราไปก็คือเอามิตรบูชาคือวัตถุวัดนู้นวัดนี้วัดอะไรแต่ถ้าตามอาตมาก็บอกว่าเราไปไหว้วัดเดียวมันก็เท่าเก้าวัดเราทำทุกวันเราทำทีเดียวเก้าวัดเลยก็เหมือนเราทำบุญวัดเดียวครับพอเราไปทำบุญไปไหว้พระองค์นู้นนี้นะมันก็แค่นั้นนะแต่ก็ว่ามันดีมันก็แล้วแต่นะคนว่าดีก็ดีเพราะว่ามันทำความดีเนาะแต่เราอยู่วัดเดียวกับ9วัดเหมือนกันไหมอาตมามองแล้วมันก็เหมือนไม่ต้องจะเพิ่มไปถึง9วัดหรอกในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับคุณโยมมิตรครับอาจารย์พรโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะจ้าคือหนูปฏิบัติมาได้ประมาณสัก1ปีแล้วนะคะแล้วก็เท่าที่ตลอดมาเนี่ยค่ะจะมีอาการสภาวะค่อนข้างเยอะอะค่ะอาการสภาวะที่เป็นก็ส่วนใหญ่บางทีแบบจะมีอาการเลอะค่ะเลอะแบบเลอะที่แบบเรารู้ว่ามันไม่ใช่แบบเลอะแบบปกติอะค่ะก็จะเลอะบางทีวันไหนเลอะเยอะก็จะแบบเลอะตลอดเกือบทั้งวันถ้ามีค่ะหรืออย่างบางครั้งก็จะมีอาการคล้ายๆเหมือนห่วงอะไรละที่คออะไรเงี้ยค่ะหรือบางครั้งก็จะมีอาการแบบร้อนตามตัวตามที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยอยากจะรบกวนสอบถามพระอาจารย์ว่าอาการเราต่างๆเหล่านี้ค่ะเกิดจากอะไรแล้วหนูควรจะต้องปฏิบัติยังไงค่ะคือการที่เราหนูขอฟังจากทางวิทยุนะคะการที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเอาจิตอยู่ที่กายของเราเมื่อจิตเราอยู่ที่กายเนี่ยเราจะเห็นสภาวะในกายของเรานะพระพุทธองค์หรือพระครูบาอาจารย์ก็บอกว่ากายของเราเนี่ยมันเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่เรามันเป็นธาตุสี่แต่ในการที่ธาตุสี่ปั๊บเนี่ยบางคนเนี่ยอารมณ์เนี่ยคือมันหนักไปใช่ไหมก็บอกคนเนี่ยมีลมมากนะเมื่อลมมากเบอร์เนี่ยลมมันตีก็เรียกว่าลมสู่เบื้องบนลมสู่เบื้องล่างนะที่เขาว่าลมตื่นเบื้องบนลมตื่นเบื้องล่างเมื่อเราพิจารณาตัวเองปั๊บเนี่ยเราก็เห็นลมมันตีขึ้นสภาวะลมเรียกว่าลมมันมากมันก็ตีขึ้นมันก็จะเบอร์ออกเลอออกนะมันไปอ่านแล้วมันก็จะเลอออกมานะเรียกว่าลมมันนะเป็นอาการของลมที่มันตีตัวมันออกมาทางปากก็ดีบางคนนี่ปฏิบัติตามไปเนี่ยเลยออกทางหูไอ้ทางต้อยทางรูหูก็มีลมมันออกมาทั้งนั้นดินน้ำลมไฟใช่ไหมดินน้ำแบบไม่ออกตรงนั้นบางครั้งนี่หน้ามันก็จะชาที่เราไปเพ่งมันมากเราไปเพ่งมากก็เกิดธาตุไฟเกิดขึ้นไฟมันแรงขึ้นหน้าร้อนมั่งอะไรมั่งเราไปเพ่งอ่ะถึงแม้เราไปเพ่งให้เป็นสมาธิมันหน้ามันร้อนมั่งอะไรมั่งมันเพ่งกระสินไฟอย่างนั้นนะมันก็เกิดอาการที่ว่ามันร้อนมากแล้วเป็นตภาวะธรรมที่เกิดขึ้นทางกายนะมันไม่มีอะไรหรอกพี่โยมไม่เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยมีลมมีไฟอยู่มีดินที่ยืนนั่งอยู่นะมีน้ำเหงื่อออกตามรูขุมขนนั่นแหละเราก็จะเข้าใจว่าเนี่ยดินน้ำลมไฟที่นั่งอยู่
ที่ปฏิบัตินะแต่นี้มันก็ว่าเอ๊ะทำไมมันคนอื่นไม่ไปละบางคนนี่ลมน้อยนะอาตมาก็คนลมมากอยู่7วันต้องไปเหยียบไปประตูลมมันออกงั้นมันก็จะเลอมันก็จะอั้นมันก็จะจุกมันเวลาจุกแล้วเนี่ยมันจะทำให้อะไรล่ะกายของเราเนี่ยมันไปอั้นไม่อั้นแล้วมันปวดตามน่องตามข้อตามอะไรต่ออะไรถ้ามันปวดประตูลมได้หน่อยแล้วทีนี้ลมมันก็จะวิ่งปวดได้สบายเลยประตูลมเนี่ยแต่แรงว่าลมมันมากคือธาตุลมมันมากบางคนเป็นบางคนไม่เป็นนี่เกิดจากโรคกรรมหรือเปล่าครับหลวงพ่อไม่ใช่มันเกี่ยวกับลมมากลมน้อยดินน้ำลมไฟลมอะไรมากลมตื่นบนลมตื่นบางคนนั่งสมาธิเนี่ยลมเข้ารูจมูกบางคนเนี่ยลมออกรูหูออกลงแรงอะไรเหมือนลมไปเยอะกันปะเพราะลมมันมากลมมันค้างอยู่ตามร่างกายเนี่ยมันเยอะนะเหมือนว่าที่ร่างกายของเราประตูลมมันไม่เปิดมันไม่เปิดแล้วมันก็ไปอั้นทำให้ขาบวมก็มีอะไรก็มีเกี่ยวกับประตูลมของเราเนี่ยถือว่าลมมันเยอะนะความแปรปรวนของเยอะความแปรปรวนของธาตุใช่ธาตุลมแปรปรวนเนี่ยเราเห็นไปในกายของเราปั๊บเนี่ยเราก็นี่แน่คือความเป็นจริงเราไม่ได้จิตเราต้องออกนอกเฮ้ยมันเป็นตภาวะมันผิดทางไม่ได้ผิดเราเพราะจิตเรามันมองอยู่ตรงนี้เพราะเรามองกายของตัวเองพิจารณากายของตัวเองพอพิจารณากายของตัวเองเราก็เห็นโอ้ลมมันไม่จุกที่ไม่จุกไอ้ตรงเนี้ยลมไปอั้นอยู่ตรงเนี้ยลมไม่สะดวกอ่ะไปจุกที่ลำคอก็มีครับนะเวียนคอถ้าเกิดมันได้แล้วมันก็จะเลอออกมาถ้าไม่เลอออกมามันก็ออกจากใบหูโรคมันวิกฤตตัวเป็นอาการของดินน้ำลมไฟนะมีอะไรโยมเป็นอาการดินน้ำไฟตะพังมันก็หายนะมันจะเลอออกมาอย่างเงี้ยเพราะลมธาตุลมมันเยอะของโยมนะธาตุลมมันเยอะครับหลวงพ่อครับแล้วสำหรับในวันที่21เดือนนี้นะครับจะมีงานที่รอที่หลวงพ่อโตจำลองที่สังฆทานโอสถแพทย์แผนไทยนะครับก็อยากจะให้หลวงพ่อเล่าที่มาที่ไปเกี่ยวกับสังฆทานโอสถแล้วก็หลวงพ่อโตที่จะหล่อในวันที่21เนี่ยครับคือการหล่อของหลวงพ่อโตเนี่ยเพราะเอกลักษณ์ของเราวัดสังฆทานหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ญาติโยมก็มากราบมาไหว้หลวงพ่อโตเราจะหล่อพระพุทธรูปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของพระโตทั้งหมดเลยครับใช่ไหมจะเป็นหน้าวัดธรรมจักรก็หลวงพ่อโตแล้วก็จะเป็นหน้าขึ้นโบสถ์ก็จะมีพระโตจำลองก่อนจะเข้ามาในโบสถ์ตัวจริงก็มีตัวพระโตองค์กลางๆอยู่นะก็จะเป็นหลวงพ่อโตทีนี้ที่การที่เรามาทำที่หลวงพ่อโตหน้าแผนไทยนี่ก็อาจจะเป็นเอกลักษณ์ว่าเนี่ยมีพระอยู่เนี่ยเมื่อก่อนนี้จะมีพระองค์หนึ่งอยู่ทางนั้นอันใหญ่แล้วตอนนี้เขาไปหนองไผ่แล้วก็จะเอาแนวก็จะหล่อให้เป็นตัวแทนที่พาไปหนองไผ่นะว่าองค์นั้นนี่จะหล่อแล้วตอนนี้ก็เลยเอาหล่อหลวงพ่อโตก็ได้ความคิดของพระครูตมุปิลินคือเจ้าวาดองค์ปัจจุบันใช่ไหมหรือในก็ไม่รู้ว่าเจตนาเอาหลวงพ่อโตเนี่ยท่านจะทำอะไรอีกนะเดี๋ยวก็ดูแล้วกันว่าท่านทำอะไรต่อท่านจะไปบุท้องคำหรืออะไรเพราะตำหนิหลวงพ่อถนองว่าท่านจะทำพระทองคำใช่ไหมอาจจะทำหลวงพ่อโตขึ้นมาก็ได้แล้วก็บุเอาอะไรแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าความคิดตรงนี้เป็นยังไงแต่ก็มีความหมายเราดูไปแล้วกันนะเขาก็อาจจะประจำเท่านั้นหรือเอามาจำข้างในเพราะว่ามันไม่โตเท่าไหร่มัน3-4 นิ้วเท่านั้นเองนะคงจะว่ายกไปยกมาได้แต่คงประจำที่แพทย์แสงไทยไหมหรือจะมาจำนี่ที่นี่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ครับสำหรับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาครับหลวงพ่อมาจากโยมกัลยาจังหวัดสมุทรสงครามครับเจริญพรโยมสาธุหลวงพ่อจะถามหลวงพ่อว่า1-2 ข้อนะคะจ้าถามจะถามว่าหลวงพ่อเราไม่ทานศีล5 ข้อเนี่ยทุกวันแต่เราไม่ได้ทำบาป5 ข้อเนี่ยจะว่าจะเป็นยังไงคะคือการที่เราว่าเนี่ยเราจะไม่ทำติดเนี่ยเราก็รับว่าเราจะไม่ทำจริงๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคือเว้นจากการกระทำ5 ข้อนี่พระเจ้าให้ทำอย่างนี้เราไม่สมาทานเราเว้นไปก็ได้5 ข้อเลยได้ทุกวันไม่ต้องข้าพระเจ้าจะสมาทานติดเนี่ยข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5อย่างเงี้ยไม่ต้องก็ได้คือเว้นเลยว่าวันนี้ไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์นะเรียกว่าจุดเมียเขาหรือมุสาวาทหรือดื่มตุราเมลัยเนี่ยเราไม่เอาเลย5 ข้อเราตำรวจเลยตั้งแต่เช้าเย็นทุกวันอันนี้ก็รักษาติดละไม่ให้ศีลมันขาดไม่ให้ด่างมันพลอยนะคือเว้นจากการกระทำไม่ใช่อยู่ที่การนั่นนะได้ไม่เป็นไรเรานั่นแหละคือบุญนะบุญคือการเว้น
แต่ถ้าเกิดว่าเราตมาทานเนี่ยเราทำไม่ได้ก็ถือว่าเราเว้นไปซะดีกว่าค่ะนะค่ะแล้วข้อที่สองอ่ะมีข้อเดียวจ้ะโยมมีคำถามหนึ่งที่ยังค้างหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งว่าเราไปถืออุโบสถศีลเนี่ยทั้งคืนทั้งวันเนี่ยแต่เรางี่ไปหลับไปเนี่ยจะมีบาปไหมคะจะได้ศีลเต็มไหมคะคืออุโบสถเนี่ยเราไปรักษาศีลคือมาขัดเกลาเนี่ยที่การที่เราหลับไปเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะมันก็ต้องหลับกับทุกคนแต่นี้เราอุโบสถเนี่ยบางคนไม่เอาอุโบสถกลับไปเนรชิกมาปนกันมันจะมันคนละข้อกันนะโยมบางคนไปเนรชิกวันสังฆทานขึ้นมาเนี่ยอุ้ยนี่เนี่ยฉันถือศีลโอสถเนี่ยฉันไม่ได้ฟังมาตลอดลุงฉันหลับไปง่วงไปเนี่ยฉันจะได้บุญไหมเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะโยมนะโยมไปถือศีลอุโบสถแล้วลุนเว้นได้8ข้อ1ไม่กินข้าวเย็น2ไม่แต่งหน้าแต่งตา2ตาไม่นอนที่นอนที่สูงใหญ่3ข้อเนี่ยก็รวมเป็น8ข้อนี่แล้วในอีก5ข้อเนี่ยเราทำตรงนี้มันได้บุญแล้วตรงนี้นะแต่ที่เราหลับไปก็ดีที่เราตื่นก็ดีนะมันเกี่ยวกับเนรชิกนะเป็นทุดงข้อที่3นะเราไปปนกันเข้าแล้วก็ไปปนเขาไอ้นี่ก็ไม่ได้บุญนะถืออุโบสถเนี่ยเราเนรชิกไม่ได้ไม่ได้บุญมันคนละข้อกันโยมเนรชิกก็คือเนรชิกนะไอ้อุโบสถก็คืออุโบสถศีล5ก็เนรชิกเขาก็ได้ข้อเนรชิกมันคนคารวะเนรชิกก็ได้นะส่วนนะได้ย่าเพราะเราถ้าเว้นได้8ข้อเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลนะนะแต่นี่เราจะหลับเราจะตื่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเราหลับไปก็ไม่มีเวลานะเราไม่ได้ผิดข้อใดข้อหนึ่งนี่นะไม่เป็นไรอย่านะไม่เป็นไรนะเราอย่าไปนึกพูดแบบนี้ไม่ได้บุญเราเขาไม่เข้าใจว่าเขาเอาปีเอาในแต่ที่เก่าศีลอุโบสถมาคู่กันเลยก็ไปใหญ่เลยนะว่าอุ้ยไม่ได้บุญเราเพราะว่าไปหลับไปตื่นไม่รู้อะไรพระเทศไม่รู้เรื่องอะไรนะก็เลยบนถือติดง่ายได้กำไรที่ฟังพระเลยจะพระเทศทำให้เราตื่นตัวนี้เราทนไม่ไหวเราฟักฝอนก็ไม่เป็นไรนะไม่ขาดทุนหรอกมีกำไรโยมนะจ้าจ้าจ้าในส่วนของนี่จ้าจ้ามาสการพ่อจ้าคนจะเอาในเจ๊กไปปนกับโบตดว่ามันวันเดียวกันครับก็เลยถือไอ้ว่าโอ้ในเจ๊กเนี่ยอะไรเนี่ยถ้าไม่ในเจ๊กกับโบตดก็จะขาดถึงคนอย่างนี้ไม่ใช่คนละข้อกันเลยครับนั่นในเจ๊กสินห้าก็ในเจ๊กได้ครับสำหรับในสันเจ๊กนี่ตั้งขึ้นมาเพื่อการทำความเพียรที่ต่อเนื่องใช่ไหมครับขัดเกลาขัดเกลาการกำจัดนิวรณ์ให้มากยิ่งขึ้นไปใช่ไหมคือการจัดทุดงไปว่าขัดเกลาขัดเกลาจิตใจของเราที่ถ้าเราในจะยึดได้หมายความว่าจิตมันจะได้ไม่หลงจิตจะได้ไม่ออกจากกายจิตมันจะได้มีสติในการเดินการยืนการนั่งการฟังจิตจะได้ไม่ไหลไปฝันเรื่องนั้นฝันเรื่องนี้ไม่ไหลไม่ได้อะไรใช่ไหมเขาในจะยึดตรงเนี้ยคนที่ในจะยึดกันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนจะทำให้จิตเนี่ยรวมตัวอยู่ที่กายแล้วมันก็จะเห็นมรรคผลเห็นมากคนตรงนั้นนะในสัญจิตแรกๆนี่จะเหนื่อยจะท้อจะทุกข์มากเลยนะครับเพราะว่าความบีบคั้นทางนิวรณ์ความอ่อนเพลียทั้งร่างกายด้วยใช่แต่นี่มันก็เลยปัญหาที่ว่าก็ต้องเอาพระที่ไปเทศนาที่ในจิตให้จิตมันเพลิดเพลินกับธรรมะที่กำลังเทศนาเนี่ยมันก็จะกำจัดความง่วงได้แต่มันก็บอกเด็กๆก็พยายามเอาพระพูดแล้วที่มันไม่เครียดนะไม่เข่งไม่เครียดเท่าไหร่ก็เลยมันคลายทุกข์อย่างเงี้ยเขาก็เลยจะเอาตรงนี้ได้อะไรได้จะคลายเครียดคลายเครียดออกมาให้จิตเรามาในจิตคำว่าในจิตเนี่ยหมายความว่าเรามาขัดเกลาถ้าในจิตมานั่งคุยกันนี่ฉันอยู่ได้สว่างเลยกลางวันกลางคืนกลางคืนก็เคยเมื่อใดแล้วอันนี้ไม่ใช่ในจิตในจิตคือขัดเกลาครับพูดน้อยทำมากครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรก็มาจากโยมวันดีจากจังหวัดปทุมธานีครับเจริญเจริญตกโยมเจริญสุขอยากถามว่าเวลาคือช่วงเช้าแล้วหนูออกธรรมานี้ไม่มีเวลาที่จะทำกับข้าวอะไรแบบนี้แล้วก็มาเจอพระบิณฑบาตแล้วก็หนูเอาตังค์ใส่บาตรแบบนี้คือจะมีได้บุญไหมคะคือการที่เราปฏิบัติแล้วออกมาแล้วเนี่ยไม่ทันพระใส่บาตรก็ดีหรือเรามีกิจอยู่ที่บ้านไม่ทันปฏิบัติจะไม่ซื้ออาหารหวานข้าวก็ดีเราให้ปัจจัย4
ในปัจจัยสี่เนี่ยเราก็สามารถใส่ได้นะก็แต่ว่าบาปไหมมันก็อยู่ที่พระเนี่ยเอาไปใช้อะไรบาปบุญเนี่ยมันไม่ใช่เราทำบุญนะมันได้บุญโยมนะอยู่ที่พระเอาไปทำอะไรไม่อยู่ตรงนั้นเองบาปก็อยู่ที่พระตรงนั้นบุญก็อยู่ที่พระเพราะไอ้ตัวนี้มันสามารถไปแก้ปัญหาได้หลายทางหนึ่งยารักษาโรคก็ได้ค่ารถค่าลาไปไหนแต่นี้โกงทางใจค่าแท็กซี่มันก็ได้หมดแต่เนี่ยใช่ไหมหรือเราไปเอาไปต้อมนู่นต้อมนี่ไปปะจีวรมันก็ได้หมดเนี่ยเราทำไปนั้นก็ทำบุญนะโยมมันจะเป็นบาปยังไงเอ๊ะพระตรงเติมให้พระเขาจับเงินคำว่าจับเงินเนี่ยพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้จับเงินนะเขาบอกให้มีวิยาวยากรเมื่อเราจะทำบุญก็มีวิยาวยากรนะแทนกับพระคนนั้นสามารถที่จะวิยาวยากรเนี่ยรับปัจจัยจากโยมได้นะแล้วก็เอาไปใช้ตายโยมก็อย่าใส่บาตรเอาลูกไข่ให้ลูกศิษย์บอกถวายพระนะให้ไปใช้อะไรก็ได้ตามประสงค์ก็หมายความว่าถ้าว่าหนูถ้าว่าทำบุญโดยใส่ปัจจัยนี่คือหมายถึงว่าหนูก็ได้บุญไหมคะแบบนี้ได้บุญจ้ะได้บุญตามปัจจัยจะได้บุญแต่ตอนนี้การที่เราใส่บาตรเนี่ยคนอื่นเขาบอกว่าพระนี่เขามีจะผิดสิ่งข้อนั้นข้อนี้เนี่ยมันเป็นโลกวัชชะคนที่เขาเห็นใช่ไหมแต่นี้พระก็บอกว่าถ้าเรายินดีในปัจจัยตรงนั้นก็ดีแต่ในวินัยก็บอกว่าให้มีวิยาวยากรสิทธิ์ที่ตามมาฝากวิยาวยากรให้กับวิยาวยากรนะวิยาวยากรนั่นหมายความลูกศิษย์ที่ตามมาหรือญาติพี่น้องที่ก็ตามมาเราฝากให้เขาตรงนั้นบอกให้พระองค์เนี้ยเผื่อท่านจะไปใช้อย่างนู้นอย่างนี้น่าจะจงไปอย่างนั้นมันก็ได้โยมแต่เขาก็ไปใช้เหมือนกันเนี่ยแต่เราทำบุญมันได้บุญอยู่แล้วอย่างนะมันไม่มีบาปหรอกทำบุญไม่บาปไม่มีแต่ได้บุญโยมค่ะจ้ะแล้วหนูจะตามแล้วหนูจะเนี่ยเหมือนเราว่าเราอยากจะทำเนี่ยเราจะทำนู่นทำนี่ปั๊บนี่เห็นวิญญาณแล้วก่อนมีลูกติดเขาถือเป็นโตมาแล้วอะไรมาเนี่ยนะเราก็บอกให้ฝากให้พระองค์นี้ทีไม่ได้ให้วิญญาณวิญญาณบอกฝากให้เวลาถึงวัดท่านก็มีที่เก็บที่อะไรขึ้นมาค่ะจ้านะแล้วหนูอยากถามอีกคำถามนึงค่ะจ้าคำถามว่าคือว่าช่วงนี้ยายคือเป็นอัมพาตอะค่ะแล้วก็หนูไม่ได้ไปวัดเลยแล้วก็คือช่วยดูแลยายอยู่แล้วหนูคิดว่าหนูจะได้บุญไหมคะแบบนี้ได้จ้ะก็ได้กตัญญูกตเวทิตายายเนี่ยเป็นแม่ของแม่เราอีกทีนึงนะเราทำบุญนะเรานะคอยดูแลยายก็เหมือนว่าเราดูแลแม่นั่นแหละคือตัวแทนแม่แม่ก็ไม่มีเวลาว่างที่เขาจะมาดูแลยายแม่ตัวเองใช่ไหมโยมเป็นหลานโยมก็มาทำแทนแม่เขาแล้วก็ได้บุญนะบุญนี้ที่เราดูแลก็ไอ้เช็ดน้ำขงข้าวขงปลาอาบน้ำไม่ทันอะไรต่ออะไรนะท่านการอะไรนั่นแหละนั่นก็ได้บุญนะเนี่ยบุญมหาศาลนะเนาะไม่ต้องมาวัดหรอกโยมนะบุญไม่ได้อยู่ที่วัดเนี่ยอยู่บุญอยู่ที่ให้ผู้เสียตลาดนะผู้เสียตลาดเนี่ยเป็นบุญนะโยมนะใช่ไหมถ้าบุญอยู่ที่วัดงั้นพระไปบิณฑบาตเนี่ยโยมไปทำบุญพระบิณฑบาตก็ไม่ได้บุญสิมันนอกวัดเนาะบุญเนี่ยมันอยู่ทั่วไปอยู่ในตัวเองนะอยู่รอบตัวเราเนี่ยก็เราเป็นผู้เสียละไม่ตันหนีขี้เหนียวนะเราเอาเวลาเนี่ยมารักษายายเราดีกว่าให้มีบุญคนให้แกสบายกายสบายใจถูกแล้วได้บุญมากด้วยนะได้บุญแล้วเราก็อย่าลืมถ้าเกิดเราว่างเนี่ยเราก็ตรวจมนต์ไหว้พระขอบุญกุศลตรวจมนต์ให้พระขอให้ยายหายดีแล้วก็คอยสอนยายคอยให้ยายนั่งสมาธิพุทโธนะยายนะพุทโธนะยายนะให้แกนอนให้พุทโธไว้นะสอนแกหน่อยให้แกเกาะพุทโธแกจะได้ไม่บ่นไม่จู้จี้จุกเกียกเอามาพึกนี่มันทรมานค่ะนะคะตอนนี้ยายแกนอนคือนอนเป็นคือพูดไม่ได้อ่ะค่ะแล้วก็กรอกที่หูว่าพุทโธนะยายประมาณ9เดือนแล้วค่ะเราก็กรอกที่หูว่าพุทโธนะหนูเปิดธรรมะสว่างใจทุกวันเลยให้แกฟังก็ดีแล้วลูกค่ะทำไปเถอะนะทำไปเถอะนี่นะบุญละจ้ะนะเนี่ยบุญอันจุดยอดจ้ะเป็นตัวแทนแม่รักษายายนะสาธุโมทนาด้วยนะโมทนาด้วยจ้ะโมทนาด้วยจ้ะ
ป็นคนที่ว่าโอ้อยากจะไปวัดทำบุญแต่ตัวก็ทำบุญอยู่แล้วบุญอันยิ่งใหญ่เป็นตัวแทนแม่ก็ตัวยาที่เป็นอัมพฤกษ์อันนี้เนี่ยบุญมหาศาลละดูแลกินข้าวหรือยังจิตขี้จิตเกี้ยวนาเอาผ้ามาถูมานั่นเพราะมันเหนียวตัวเนี่ยมาเช็ดมาอยู่ตลอดเวลาที่เยี่ยวไม่รู้เรื่องที่มันเหม็นมาอะไรมันคันอะไรเนี่ยคอยเช็ดคอยเกาคอยอะไรตลอดเวลาอันนี้บุญมหาศาลนะโยมใครทำบุญกับแม่กับยาก็ถือว่าเป็นบุญมหาศาลนะบุญมหาศาลจ้ะแม่ก็บอกเอ้ยทำไมแม่ทำหรอแม่ที่อาจจะทำหากินใช่ไหมไม่มีเวลาให้ลูกมาทำแทนต้องเงินมาอย่างเดียวลูกก็ไม่มีหน้าที่เรียนหนังสือแล้วก็นั่นไปบทสรุปสุดท้ายของบุญก็คือทำที่ตัวเองนะครับทำที่ตัวเองเท่านั้นอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้านี่เข้าไปในป่าสุดท้ายก็สำเร็จที่ตัวเองใช่ไหมครับเพราะว่าขันติบารมีก็ดีปัญญาบารมีเนี่ยกัมมะบารมีก็ดีหรือว่ากตัญญูบารมีต่างๆเหล่านี้ทุกอย่างนี่จะรวมที่ตัวเองนะครับที่ครั้งสุดท้ายครับคืออ่านคุณจะทำบุญเนี่ยคือทำใจเจ้าเองคือหนึ่งละความโลภถ้าเราจะละความโลภเราก็ทำบุญละความโกรธเราก็ทำบุญคืออภัยทานคือเขาจะว่าไงเราก็อภัยเขาไม่รู้ว่าเขาก็มีกรรมทำอยู่แล้วแค่นี้เขาก็ไปกรรมอยู่แล้วคือให้อภัยทานเขานะอาจจะในความโกรธความโลภ ก็เนี่ยจะละได้ก็ไอ้บุญกุศลที่เราทำไปลงไปเนี่ยนะเราไม่ตนีปั๊บเนี่ยเราก็มันจะโกรธไปจะไหมทะเลาะกับใครทำไมไม่โลภไปจะไหมเพราะเราเป็นผู้ให้ใช่ไหมมันก็จะละให้มันบางลงปัญญามันก็จะเกิดครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาครับหลวงพ่อมาจากโยมรัฐจากจังหวัดระยองอาจารย์รัฐโยมคณะสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะจ้าค่ะหนูมีคำถามอยากจะเรียนถามค่ะจ้าคือว่าถ้าวันไหนหนูไม่ได้ใส่บาตรทำไมจิตใจหนูมันกระวนกระวายมากเลยค่ะแล้วก็หงุดหงิดด้วยเพราะว่าหนูจิตมันอยู่ที่การจดจ่ออยู่ที่บุญกุศลที่เคยทำทุกวันนามันติดเป็นนิสัยแล้วว่าวันไหนไม่ใส่บาตรแล้วมันหงุดหงิดไม่สบายใจแล้วมันจะคิดว่าวันที่จะได้บุญไหมนะมันก็เลยหงุดหงิดแล้วมันทำให้ไม่สบายใจด้วยเป็นทุกข์นะเนี่ยเป็นอาการของเราทำบุญนะบุญมันให้ผลตรงนี้นะเมื่อเราทำทุกวันเรามีความสุขความสบายขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละเพราะเราไปติดบุญกุศลตรงนั้นถูกต้องนี่ที่หนูทำอย่างนั้นหนูต้องทำอยู่เรื่อยๆมันไหนขาดค่ะแล้วเวลาเรากวาดน้ำเวลาเราใส่บาตรเสร็จพระท่านให้พระท่านกวาดน้ำอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจะเอาน้ำไปเทต้นไม้อย่างเงี้ยเราจะอุทิศบุญให้คนที่ล่วงลับไปแล้วเราควรจะพูดยังไงคะเขาถึงจะได้รับส่วนบุญตรงนี้ไปเราก็พูดตอนที่พระท่านยถาเมื่อยถาแล้วก็เราพูดขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าให้อาหารหวานคาวกับพระภิกษุสงฆ์ที่มาบิณฑบาตหน้าบ้านนี้จงเป็นปัจจัยให้แก่ญาติพี่น้องของข้าพเจ้าจะเป็นคุณยายคุณแม่ที่เสียไปแล้วก็ดีคุณตาที่เสียไปแล้วก็ดีหรือเจ้ากรรมในเวรก็ดีพูดเป็นภาษาไทยนะลูกค่ะเวลานั้นหนูเวลาหนูไปกวาดน้ำหนูจะพูดถึงพระแม่ธรณีแล้วก็ท่านเจ้าที่แล้วก็เทวดาแล้วก็สิบแปดฟ้าสุภาลัยแล้วก็อุทิศให้เจ้ากรรมในเวรได้คุณปู่คุณย่าแล้วก็คนที่เรารักอะไรแบบนี้ให้แม่ธรณีรับแล้วก็ให้ท่านเรียกให้มารับได้ไหมคะได้เราทำให้เขาอะทีนี้เขาจะรับไม่รับอีกเรื่องนึงแต่เราใจดีเป็นผู้ให้อะค่ะแต่แม้เมื่อเราไปผู้ให้เรามีเมตตาเนี่ยไอ้เมตตาตรงนี้ที่เราให้เขาไปเนี่ยเราจะถึงแม่ธรณีก็ดีหรือเทวดาก็ดีหรือเจ้าภูมิเจ้าที่ก็ดีที่อยู่บริเวณนี้ก็ดีที่ผีบ้านผีเรือนก็ดีบรรพบุรุษปู่ย่าตายายก็ดีเราเอ่ยไปทีนี้เขาจะได้ไม่ได้ไปอย่างเนี่ยแต่เราทำบุญเราได้แล้วตรงนั้นเนี่ยเราเป็นเมตตาให้เขาคำถามจะถามว่าอาจารย์ทั้งสองเรื่องค่ะคือคาใจหนูมากเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะหนูเห็นหลวงตาองค์นึงมาบิณฑบาตคนเดียวนะคะท่านก็เป็นหอบด้วยแล้วท่านก็เข็นรถคนเดียวหนูก็สงสารน้ำตาไหลท้ายที่หนูก็เป็นโยมเป็นผู้หญิงนี่หนูก็อยากจะเข็นรถเข็นไปส่งที่วัดทำไมหนูมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะหนูทำบุญเนี่ยเหมือนไม่วันไหนไม่ใส่บาตรหนูใจไม่ดีจิตมันเป็นบุญไปกุศลไปแล้ว
มื่อจิตเป็นบุญกุศลไปแล้วเนี่ยเมื่อโยมใส่บาตรเมื่อโยมหนูใส่บาตรไปแล้วเนี่ยโยมก็มีเมตตาเนี่ยแม่ธรณีก็ดีหรือเจ้าภูมิเจ้าที่ก็ดีอะไรดีเนี่ยคือให้เขาไปหมดเป็นผู้ให้มีเมตตาทำตรงนี้เมื่อมีเมตตาตรงนี้เมตตานี้มันก็ลึกซึ้งว่าเห็นพระมาบิณฑบาตเนี่ยเป็นเอามาพึ่งก็ดีหรืออาการป่วยก็ดีเอารถกันมาเข็นมาคนเดียวใจอยากจะไปส่งเขาอย่างนั้นเนี่ยใจมันเป็นบุญเนี่ยมันติดกันมานะมันติดกันมานะแต่แน่นิสัยของใจบุญก็จะเป็นอย่างเมตตาอยากจะช่วยเขาอะไรเขาแต่หนูเป็นผู้หญิงไม่กล้าไปอย่างงู้นกลัวเขาจะติว่าจะเป็นโลกวัชชะหรือใครหรือคนยอมยันหรือเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ไปหาหลวงพ่อที่วัดแถวสระแก้วนะคะแล้วทางหลวงพ่อก็แนะนำมาว่าข้าวของของคนที่ตายไปแล้วไม่ให้เก็บไว้ในบ้านแล้วเขาก็ใส่แหวนของคุณยายมาเป็น10ปีแล้วหลวงพ่อองค์นั้นก็บอกเขาว่าให้ถอดออกให้เอาพระแก้วมรกตที่อยู่ในบ้านไปให้ท่านอย่าทำพิธีอะไรให้เอาของออกจากบ้านทีแรกก็บอกว่าให้ไม่ต้องไปไหว้อย่างอื่นไม่ต้องไปบูชาอย่างอื่นให้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต์ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาขายของเขาก็ถามว่าควรจะทำยังไงหนูก็แนะนำเขาว่าให้ไหว้พระหาอาหารถวายน้ำให้แก่เจ้าที่เจ้าทางสัพเพเวสีหรืออะไรนี้เขาก็บอกว่าโอ้ยไม่รู้จะให้ทำไมให้ไปแล้วก็ไม่มาช่วยเรียกลูกค้ากินแล้วก็นอนอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดแบบนี้ค่ะหนูเลยรู้สึกสะท้อนในใจว่าทำไมคำแนะนำของเรามันผิดหรือยังไงอะไรแบบนี้ค่ะคือการที่เขาพูดอย่างนี้เขายังไม่เห็นบุญเขายังไม่เคยทำบุญแบบหนูเมื่อเราไม่ทำบุญแบบหนูเนี่ยเมื่อหนูทำบุญแล้วหนูสบายใจอ่ะมีความสุขกับการทำบุญเพลินในการทำบุญรู้สึกว่ามันสุขเหลือเกินในการทำบุญในครั้งนั้นใช่ไหมแต่เขาไม่เคยเลยอ่ะเขาไม่เคยเขาก็พูดอย่างประชดเนี่ยพูดแบบประชดเนี่ยอย่างเจ้าที่เนี่ยกินแล้วก็นอนไม่เห็นทำอะไรเลยขายของให้ขายของดีไม่ดีไงไม่ได้เขาคิดไปอย่างนั้นว่าเขาคือเขาต้องการสิ่งตอบแทนว่าทำแล้วเขาถอสิ่งตอบแทนขึ้นมาตรงนั้นแต่ถ้าความเป็นจริงเนี่ยปวดมากส่วนมองคาถาค้าขายอะไรเขาก็บอกโอ้ไม่รู้จะทำทำไมถวายแล้วก็เหมือนเดิมเรียกแล้วก็ไม่รู้จะช่วยหรือเปล่ากินแล้วก็นอนไม่รู้จะทำทำไมเสียคือเขาคิดไปนะเพราะว่าเขาไม่เห็นใช่ไหมแต่เกิดถ้าว่าเขามาทำแบบหนูสิเขามาใส่บาตรทุกวันทุกวันเนี่ยเขาจะเห็นบุญตรงนั้นปั๊บเมื่อเห็นบุญตรงนั้นปั๊บเนี่ยเราก็เห็นบุญท่านนั้นเขาจะช่วยนะบุญเขาจะส่งอย่างหนูเนี่ยอย่างหนูเนี่ยทำทุกวันใส่บาตรทุกวันเมตตาอยู่ทุกวันอะไรอยู่ทุกวันปั๊บเนี่ยถ้าหนูไปขายของหนูก็จะขายดีขายดีเพราะอะไรใช่ไหมเมื่อขายดีมาไว้ขายดีเพราะเวลาหนูมีเมตตาอยู่แล้วเวลาเขามาซื้อของเนี่ยเขาต่อรองนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกนิดๆหน่อยๆหนูเอากำไรนิดๆหน่อยๆนี่เองหนูก็เอาหนูอาจจะลดให้เขาอะไรก็อาจจะเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็มีคนมาหนุนใช่ไหมทีเนี้ยเพราะว่าเรามีเมตตาเราเป็นผู้ให้เมื่อผู้ให้ปั๊บเนี่ยเขามีน้อยตังค์ไม่พอนี่จะซื้อได้ไหมเห็นว่าเราไม่ขาดทุนเราก็ให้เขาไปเนี่ยไอ้เมตตาตรงนี้ถ้าทำให้คนเขามาซื้อของนะของตัวเนี้ยมันคนเราอะถ้าเราดีกับเขาเขาก็อุดหนุนเราที่เขาไม่อยากจะซื้อเขาก็อุดหนุนเราเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนดีไงเราพูดดีเราช่วยก็ดีไม่เป็นไรหรอกอย่างงุ่นอย่างนี้เนี่ยนิดๆหน่อยๆถ้าก็ต่อมากๆหนูบอกก็หนูก็ไม่ได้กำไรขาดทุนด้วยอย่างงุ่นอย่างนี้เขาก็เห็นใจนะเพราะเรามีบุญอยู่แล้วเขาก็เชื่อคำพูดคือการกระทำของเราเพราะก็เห็นเราทำบุญอยู่ทุกวันนะไอ้นั่นเขาไม่เห็นนายโยไม่เห็นนะหนูก็ไม่เห็นปั๊บเนี่ยเขาไม่เห็นช่วยเลยขายของก็ไม่ค่อยดีอะไรก็ไม่ดีเพราะเขาโมโหเนี่ยเวลาก็ต่อว่าเนี่ยก็ต่อแล้วอารมณ์เกิดขึ้นมาทันทีเลยไม่บอกเขาอ่ะใช้โมโหมันโกรธมากอะไรงั้นเขาก็เลยไม่ถือแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเราก็พูดได้บอกว่าเนี่ยหนูขายไม่ได้แล้วมันขาดทุนแล้วหนูก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วขาดทุนเนี่ยหนูก็จะมาขายทำไมอะไรทำให้เขาเห็นใจคนเราพูดดีๆเนี่ยเขาเห็นใจกับทุกคนเนี่ยนะจ้ะอันนั้นก็เรื่องของเขานะหนูก็ทำของหนูไปละกันหนูหวังดีกับเขาแล้วหนูก็จะไปต้องคิดหรอกเพราะเขาเป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะก็เห็นกับตัวอย่างนี้กันทุกคนเนี่ยถ้าคนไม่มีพื้นฐานบุญแล้วก็จะแบบนี้หมดนะแบบนี้หมดเนี่ยถ้ามีพื้นฐานแล้วมันจะไปอีกเรื่องหนึ่งนะมันจะมีเมตตาธรรม
นะมีเมตตาธรรมนะมันก็คนเราก็อย่างเงี้ยไม่ต้องใช่ไหมถ้าพูดดีใครๆจะจับสนุนหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากโยมกิติยาจากจังหวัดสุรินทร์ครับอาจารย์จารย์ศกโยมนมัสการหลวงพ่อจ้าจ้าหนูอยากจะถามว่าไม่อยากจะยังไม่ค่อยเข้าใจบางคนก็ว่าการที่เราจะไปปล่อยสัตว์นี้ปล่อยปลาจ้าปลาไม่ว่าปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะปลาจ้าปลาอะไรก็ได้ที่มันมีชีวิตอยู่แล้วปล่อยไม่โดนฆ่านะอ๋อที่เขาขายตามตลาดที่กำลังฆ่าใช่ไหมคะใช่ยิ่งปลาตัวโตที่ใกล้จะฆ่าเนี่ยเราไปซื้อชีวิตของเก่าให้เขามีชีวิตอยู่นั่นแล้วแต่กี่ตัวแล้วแต่เราจะซื้อหรือว่ายังไงคะแล้วแต่เราที่เราจะซื้อเท่าไหร่ดูที่กำลังของเราว่าจะซื้อได้เท่าไหร่แล้วก็ปล่อยเขาได้เท่านั้นไม่จำเป็นว่าต้องเอาเท่านั้นเท่านี้ที่ตังค์เราไม่พอเราก็ไม่อยากจะซื้อเอากำลังที่เราไม่อยู่อ่ะปัจจัยที่เราไม่อยู่เราก็ซื้อไปตัวนึงก็ได้ต้องตัวตามตัวก็ได้หรือโลนึงก็แล้วแต่กำลังของเราอ๋ออยากจะข้องใจก็ว่าถ้าซื้อปลาที่เราไปปล่อยก็ว่าไม่ให้กินน่ะค่ะมันไม่เรามันปล่อยไปแล้วเนี่ยโยมมันปล่อยไปแล้วมันก็ไปไหนต่อไหนแล้วเราจะไปกินมันที่ไหนแต่ไม่ใช่ว่าเราปล่อยปลาดุกเราไม่กินปลาดุกนั้นไม่ใช่หรอกโยมเรากินได้ซื้อปลาใหม่ปลาที่ตายแล้วเพราะหนูไม่ฆ่าสัตว์อ่ะค่ะไปซื้อปลาใช่เมื่อเราไปปล่อยปลาดุกทีนี้เราไปซื้อปลาดุกมากินเขาว่าถ้าเราปล่อยปลาไหนเราก็ไม่ต้องกินปลานั้นได้ยินคนก็พูดหลายคนนะจ๊ะก็พูดกันไปนี่โยมก็พูดกันไปนะไม่เกี่ยวกับเราปล่อยชีวิตของเขาให้มีชีวิตอยู่แต่เรากินปลาที่เขาตายแล้วก็ไม่มีชีวิตแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกันอย่างนั้นข้าหนูเคยฟังหลวงพ่อสมสนองบรรยายธรรมแสดงธรรมฟังประจำทีนี้คนก็พูดแต่หนูก็ไม่เคยเอออกไปด้วยหรอกค่ะแต่หนูก็ว่าหนูเข้าใจในตัวของหนูแค่นั้นก็พอแล้วจ้าถูกต้องทีนี้หนูก็เลยอยากจะสอบถามหลวงพ่ออีกทีจ้าได้คือเราปล่อยปลาช่อนเราก็กินปลาช่อนได้ไม่จะเป็นเราไอ้ตัวที่ปล่อยเราไม่ได้ไปกินมันอยู่แล้วมันไปไหนตัวไหนก็ไม่รู้นะมาปล่อยไปแล้วเนี่ยมันไปไหนตัวไหนเสร็จแล้วเนี่ยแล้วปลาที่เรากินเรากินปลาตายอ่ะไม่ใช่ปลาไม่มีชีวิตไม่ได้ปลาเป็นอ่ะใช่ไหมกินปลาตายจ้าจ้านั่นแบบนั้นกลับนมัสการหลวงพ่อจ้าอาจารย์พรอย่าคนก็พูดกันทั่วไปนะว่าปล่อยปลาที่เราปล่อยนี่คือปล่อยชีวิตของเขาไอ้เขามีชีวิตเขาก็กลัวตายก็มีลูกมีเมียเหมือนกันปลาเนี่ยเขาก็คิดประวัติของปลาเนาะเขาก็นั่นมาเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาต่อชีวิตสามเณรน้อยที่เป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรเนี่ยก็บอก7วันจะตายแล้วก็จะไปกราบพ่อแม่ก่อนเมื่อกราบพ่อแม่แล้วเดินทางไปเห็นในอะไรท้องนาที่มีตรุกนะมันแห้งแก่งจะไม่มีแต่โคลนแล้วมันเปียกๆแต่มีน้ำนิดแต่กุกกิกนะแล้วปลามันมาอยู่นั่นเยอะแยะเลยเป็นตลกเลยนะแต่ในสามเณรเนี่ยเขาสงสารก็เลยไปหาอะไรเนี่ยมาจับปลาในนั้นน่ะไปใส่ถุงใส่ดอกบัวตาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปแล้วก็ไปปล่อยในแม่น้ำไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันที่มาที่ไปทีนี้เวลากลับมาเกิน7วันแล้วพระสารีบุตรก็เลยตกใจบอกทำไมสามเณรยังไม่มรณภาพอีกหรือก็เลยเกิน7วันแล้วบอกผมก็ยังไม่มรณภาพยังไม่เจ็บนี่พระสารีบุตรก็บอกว่าไปทำอะไรมาไม่ทำอะไรมาตอนนี้ก็สามเณรบอกว่าผมไปเจอปลาที่ตกตะลุกอะที่ว่ามันมีตะโคนเนี่ยไม่มีน้ำเนี่ยจับเพลินเนี่ยก็จะไปถึงบ้านเนี่ยเอาไปปล่อยหมดเลยไม่ให้ปลามันตายอ้อแสดงว่าเราปล่อยชีวิตของเขานะแล้วก็ต่อชีวิตของเราตั้งนั้นมางานมุทิตาตการะของครูบาอาจารย์ก็ต้องมีการปล่อยปลาปล่อยโคปล่อยสัตว์ทุกชนิดเพื่อเลี้ยงชีวิตมันก่อนที่เขาจะเข้าโรงสัตว์ไอ้ตรงนี้เมื่อที่มาที่ไปมาตรงนี้ก็มาในสมัยพุทธกาลตั้งสมัยพระสารีบุตรแล้วนะมันมีมานานอันนี้เราก็ทำมาต่อเนื่องกันไปเหมือนกับที่ว่าเปรตรุ่นพระเจ้าพิมพิสารเคยได้ยินไหมเออแน่ๆเฮ้ยทำไมรู้ว่าเปรตจงกันเนี่ยก็มาจากสมัยพุทธกาลพระเจ้าทำนายกับพระเจ้าพิมพิสารบอกเนี่ยญาติเก่านะครับญาติเก่าเลยอะไรทำทานและในที่สุดเปรตก็ไปเกิดหมดเขตที่เป็นเปรตแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยก็เพราะอะไรอ่ะเพราะมีที่มานะที่ไปก็เลยก็ทำตามประเพณีมากันตลอด
นะทำมาตลอดดังนั้นการปล่อยปลาปล่อยอะไรเนี่ยก็เหมือนว่าปล่อยชีวิตเขาที่เขาใกล้จะเขาไปเชื่อจะไปฆ่าแล้วปล่อยชีวิตเขาเนี่ยก็เหมือนว่าต่อชีวิตของเราที่เราใกล้ตายต่อชีวิตไปอีกปีนึงเนี่ยนะจะวันเวลามีตอนนี้ยังไม่มีคำถามก็หลวงพ่อคำถามตอนนี้การที่เรามาเนี่ยเหมือนเราทำบุญเนี่ยเราปล่อยชีวิตเขาให้อภัยเขาอะไรเขาเนี่ยเป็นบุญกุศลนะเพราะเราไม่จองเวรกันไม่โกรธกันไม่พยาบาทกันแต่นั้นพระเจ้าจึงกล่าวไว้ไงว่าละความโกรธความโลภความหลงละราคะอันนี้แหละตกอย่างนี้คือต่างไปสู่นิพพานใช่ไหมทำไมท่านถึงบอกอย่างนี้ล่ะเพราะความโกรธไม่ดีพ่นฟืนไฟไฟมันไปไหม้ใจของตัวเองใช่ไหมถ้าเราไปเป็นผู้ให้นะถ้าเราให้นี่หมายความว่าเราใจเย็นเราให้นะไม่เป็นไฟแล้วไฟนี่ความโลภนี่โอ้โหปล่อยปลานี่เอาไปแกงแม้เอาไปแกงเนาะโอ้โหกินอิ่มก่อนจะตาย7วันนี่ต่อไปนี้คิดยังไงก็ไม่จะตายเอาปลาไปนะไม่จะจับในตลกเนี่ยไปให้กับโยมแม่กแกงมาแกงเสร็จแล้ว7วันจะตายอยู่แล้วเนี่ยกินให้มันอร่อยสักวันเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้เป็นไงสามเณรก็ต้องไปตามกรรมแต่ตอนนี้กรรมกุศลกุศลกรรมเนี่ยตรงไปให้ก็ต่อชีวิตได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาเอาไปปล่อยไงปล่อยชีวิตเขาไม่ได้เอาไปฆ่าเขาจึงมีชีวิตต่อขึ้นนะอันนี้ก็เป็นกรรมเป็นกุศลเป็นบุญบารมีก็เลยก็ตั้งกันมาตลอดคนปล่อยปลาปล่อยอะไรต่ออะไรครับสายของโยมที่โทรเข้ามานะครับว่าเห็นบางทีไม่ได้ทำบุญอะไรอย่างนี้รู้สึกเสียดายรู้สึกกังวลใจในบุญกุศลตัวนั้นนะครับคือลักษณะของใจที่มีลักษณะใจบุญใจกุศลใช่ไหมครับลักษณะว่าเห็นใครทุกข์ก็อยากจะช่วยเหลือบ้างเห็นโอกาสไหนที่จะพอทำบุญได้ก็ทำก็คือว่ามีลักษณะที่ใจดีใจเป็นบุญใจตัวเนี้ยที่จะทำนำให้ตัวเองเนี่ยไปสู่สุคติใช่ไหมครับคือใจที่บุญเนี่ยคือบุญด้วยการทำคดีโมทนาคดีบุญที่เราเป็นผู้ให้ดีไม่อาฆาตพยาบาทอาฆาตละความโกรธความโลภความหลงไอ้ตรงนั้นเนี่ยเมื่อเราโมทนากับเขาเห็นเขาทำบุญก็ดีใจกับเขาเนี่ยโมทนาไอ้นี่โลภโกรธหลงมันไม่มีเนี่ยไอ้นี่มันของเป็นความจริงอ่ะไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นบุญกุศลไม่มีจะทำมานานเป็นธรรมบางคนก็บอกว่าท่านไม่มีเวลาทำหรอกบุญมันได้บุญมันมีหลายทางโยบุญในการขายอามิตรโดยการที่เขาทำบุญกันหรือการปฏิบัติก็ได้ทำจิตให้ว่างให้อภัยทานก็ด่าเราก็อภัยทั้งเขาเถอะเขาไม่รู้อะไรนะเขาโกรธเราก็อภัยก็ไม่เป็นไรอย่าไปสร้างศัตรูเลยนะ เป็นมิตรดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็สบายใจนะมันก็สบายเนี่ยบุญทำอย่างนี้ก็ได้ไม่จำเป็นเราต้องไปทำอย่างนู้นนะบุญมีหลายทางนะก็ในช่วงเวลานี้เวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อแนะนำหรือติชมรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมรายการตลอดจนถึงผู้ชมผู้ฟังที่รับชมอยู่ทางบ้านสำหรับในช่วงเวลาท้ายรายการนี้วันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับขอญาติโยมขอให้ท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ